สวัสดีค่ะพี่ดิออนแล้วนะคะมาแล้วนะคะไปไหนกันหมดมาแล้วนะอย่าเพิ่งนอนวันนี้อุตส่าห์ปล่อยผมนะเนี่ยดูสิผมยาวแล้วนะแต่ว่ามันก็คงมันก็ยังชี้โดดเด่นมันกำลังถึงบ่าไงคงจะต้องรอไปอีกสักระยะนึงเพื่อจะให้มันยาวเหมือนที่มันเคยยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ดิออนนะคะหากใครไม่รู้จักพี่ดิออนก็เดี๋ยวบอกนะคะพี่ดิออนก็คืออดีตตำรวจท่องเที่ยวชื่อ10ตำรวจเด็กหญิงวิทูออนดูบรีนะคะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกามาแล้ว7ปีนะคะเป็น7ปีกว่าๆสวัสดีค่ะพี่พลอยและก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับน้องๆคนไทยนะคะในราคาถูกที่สุดในท้องตลาดแต่ดีที่สุดในท้องตลาดหรือไม่คุณตัดสินใจเองไม่ใช่พี่ออนนะคะเพราะว่าคนไหนมาเรียนคงจะรู้คนไหนมาเรียนก็ไปเปรียบเทียบเอาเองเพราะว่าคุณเรียนกับคนไหนคุณก็คงจะรู้ว่าคนไหนดีแต่สำหรับพี่ออนพี่ออนก็ต้องว่าของพี่ออนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็พี่ออนกำลังเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่มันก็จะจบแล้วแหละอีก2บทแต่ว่าพี่ออนคงจะต้องอ่านละเอียดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นการอ่านเยอะมากเกี่ยวกับพวกเทคนิคการสอนการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าพี่ดิออนจะไม่ไปเปิดสอนเองในคลาสแบบใครจะไปรู้ในอนาคตใช่ไหมถ้าเกิดพี่ออนขี้เกียจพี่ออนก็อาจจะไปสมัครสอนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาคค่ำให้กับคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษโดยการเกิดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมหากพี่ออนไม่อยากเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดพี่ดิออนก็ไปสมัครเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่มาจากชาติอื่นก็ได้นั่นเองแล้วใครจะไปรู้ล่ะจ๊ะอ่ะก็ว่ากันไปนะจ๊ะโอเคอีก2บทก็จบแล้วนะคะอีกหน่อยก็จะได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแบบ 100% นั่นเองนะคะโอเคมีน้องเข้ามาหลังใหม่บอกว่าพี่ออนคะหนูจะเก็บเงินสวัสดีค่ะน้องตู่น้องออมหนูจะเก็บเงินเพื่อที่จะเรียนส่วนตัวกับพี่ดิออนซึ่งปกติแล้วพี่ดิออนไม่เปิดสอนส่วนตัวแล้วนะคะเพราะว่าเวลาของพี่ดิออนมันน้อยมากหากพี่จะเปิดสอนส่วนตัวพี่บอกน้องที่ครึ่งน้องเพิ่งส่งข้อความมาพี่ออนบอกว่าถ้าจะให้พี่ออนสอนส่วนตัวชั่วโมงละ 2,000 บาทซึ่งน้อยมากที่พี่ออนจะรับหรืออาจจะไม่รับด้วยซ้ำเพราะเวลาพี่ออนมันมากมายกว่าราคา 2,000 บาทใน1ชั่วโมงพี่ออนไปออกกำลังกายร่างกายพี่ออนก็จะฟิตเป๊ะเวอร์ใน1ชั่วโมงแล้วพี่ออนก็จะมีความสุขมากกว่ามานั่งสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องคนเดียวได้ 2,000 บาทต่อชั่วโมงมันไม่ใช่ปรัชญาชีวิตของพี่ออนพี่ออนสอนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเท่านั้นหากพวกคุณเป็นนักเรียนพี่ออนตั้งแต่3ห้องขึ้นไปมีปัญหาปรึกษาพี่ออนได้ตลอดเวลาแต่เวลาที่พี่ออนว่างเท่านั้นไม่ใช่เวลาที่พี่ออนทำงานหรือเวลาที่พี่ออนยังจะต้องทำธุระอยู่พี่ออนไม่มาตอบพวกคุณแน่นอนนะคะอันนี้พี่ดิออนก็อยากจะบอกน้องๆไว้ก่อนสำหรับน้องที่อยากจะเรียนส่วนตัวพี่ออนไม่รับเรียนส่วนตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ออนตอบน้องไปว่าชั่วโมงละ 2,000 บาทถ้าเรียนส่วนตัวแต่พี่ออนเปลี่ยนใหม่พี่ออนไม่เอาเพราะว่าพี่ออนดูแล้วเวลาพี่ออนไม่พอนะคะถ้าพี่ออนจะมานั่งสอนคุณชั่วโมงนึงมันคนเดียว2มันคนเดียว 2,000 บาทเนี่ยมันสำหรับพี่ออนมันก็ถามว่าเงินเยอะไหมเยอะอยู่แต่พี่ออนไม่ต้องการพี่ออนต้องการเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองหนูเป็นนักเรียน4ห้องหัวใจนะคะโอเคค่ะน้องตู่ขอบคุณนะคะที่เป็นนักเรียน4ห้องหัวใจของพี่ดิออนเพราะว่าพี่ดิออนคิดว่าเงิน 2,000 บาทกับพี่ดิออนมันอาจจะเยอะสำหรับคนอื่นแต่สำหรับพี่ดิออนมันเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันแต่ชีวิตของพี่ออนความสุขของพี่ออนพี่ไม่อยากขายราคา 2,000 บาทใน1ชั่วโมงนะคะขอให้พี่ออนเอาเวลาที่น้อยนิดของพี่ออนไปใช้ความสุขที่พี่ดิออนมีดีกว่านะคะฉะนั้นพี่ดิออนต้องขออภัยที่น้องบอกว่าพี่ออนจะสอนอะไรคะชั่วโมงละ 2,000 บาทชั่วโมงละ 2,000 บาทพี่ออนจะสอนในสิ่งที่คุณอยากได้แต่พี่ออนไม่สอนนั่นเองนะคะ
ฉะนั้นแปลว่าสอนส่วนตัวพี่ออนไม่เปิดหากใครอยากจะให้พี่ออนสอนส่วนตัวไม่เปิดเคยมีนักเรียนบางคนมาให้พี่ออนสอนส่วนตัวเพื่อที่จะติวไปเรียนสวัสดีกับคุณครูวันนี้ครูสวยดูเด็กลงหลายปีเลยฮ่าจริงเดย์โอเคนะคะหากคนจะให้พี่ออนสอนส่วนตัวมีคนหนึ่งเขาอยากให้พี่ออนสอนส่วนตัวเขาจะไปสอบเป็นพยาบาลพี่ออนบอก500 เหรียญ500 เหรียญคุณต้องซื้อหนังสือมาให้พี่ออนมานั่งนึกดูไม่เอาเงิน500 เหรียญพี่ออนใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่เวลาที่พี่ออนจะต้องสอนน้องนี่คือหลายเป็นหลายวันเลยไม่เอาอันนี้คือพี่ออนไม่เอาฉะนั้นชั่วโมงละ2,000 บาทพี่ก็ไม่เอาให้พี่ออนติว500 เหรียญพี่ก็ไม่เอาพี่ออนเล่นตัวจังไม่ได้เล่นตัวชีวิตของพี่ออนมีคุณค่าต่อมวลชนมีความสุขหากพี่ออนเอาเวลา1 ชั่วโมงไปออกกำลังกายไปเดินไปเขียนบทความมันก็จะได้ช่วยเหลืออีกหลายๆคนแล้วหากพี่ออนรักษาชีวิตของพี่ออนโดยการไปออกกำลังกายโดยการไปหาความสุขให้กับตัวเองเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าสายตูดไปสายตูดมาทำผมไปทำผมมาก็อาจจะมีความสุขมันก็จะทำให้พี่ออนอยู่ในโลกใบนี้ได้ยาวนานนั่นเองฉะนั้นเงิน 2,000 บาทต่อชั่วโมงพี่ออนขอปฏิเสธไม่เอานะคะหากคุณจะเรียนคุณก็มาเรียนกับกลุ่มเลยเพราะว่าพี่ออนเปิดเรียนเป็นกลุ่มอยู่แล้วในการเป็นกลุ่มคุณก็เรียนจนขี้แตกขี้แตนหากคุณขยันคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียน1 ชั่วโมงกับพี่ออนหากคุณมานั่งเรียนชั่วโมงละ 2,000 หากพี่ไม่ว่างพี่ก็ไม่สอนพอพี่ว่างคุณไม่ว่างพี่ออนเป็นครูที่สอนตามความว่างของพี่ออนพี่ไม่ได้สอนตามความว่างของคุณเงินคุณไม่สามารถซื้อเวลาพี่ออนได้อันนี้ทุกคนอาจจะบอกพี่ออนหยิ่งมากเรื่องเงินพี่ต้องขออภัยเพราะว่าพี่มีงานประจำเงินพี่ก็ได้มาจากที่ทำงานประจำนะคะหากเป็นเงินที่ได้จากการทำงานพิเศษมันก็จะต้องเป็นเวลาพิเศษใช่ไหมคะมันจะต้องเป็นเวลาที่เราว่างพิเศษจริงๆหากเราว่างไม่พิเศษเราก็ไม่สอนอันนี้คือพี่ดีอ่อนเล่นตัวมากไหมอันนี้ก็ให้คุณคิดเอาเองเพราะว่าเวลาพี่อ่อนไม่ได้เยอะมากพอที่จะมานั่งสอนนักเรียนตัวแต่ในอนาคตพี่อ่อนอาจจะรับปรึกษาชั่วโมงละ 2,000 บาทแต่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเป็นไลฟ์โค้ชเพราะพี่ออนต้องเรียนอันนั้นพี่ออนต้องเรียนฉะนั้นถ้าพี่ออนเรียนคุณมีปัญหาคุณต้องการปรึกษาพี่ออนแน่นอนชั่วโมงละ1,000ชั่วโมงละ 2,000 บาทอาจจะมีในอนาคตแต่พี่ออนก็จะเปิดเป็นคลาสทำยังไงให้เรามีความมั่นใจทำไมให้เรามีเสน่ห์อะไรประมาณนี้ซึ่งในอนาคตพี่ออนวางไว้เรียบร้อยแล้วแต่พี่ออนสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วพวกคุณไม่ได้เรียนเป็นภาษาไทยแน่นอนพวกคุณได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วพี่ออนก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้คุณด้วยซึ่งคลาสพวกนี้อาจจะแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคลาสที่ทำให้พวกคุณมั่นใจตัวเองแล้วก็พูดเป็นการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองอันนี้หวังว่าคุณคงเข้าใจในอนาคตนะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าพี่ออนจะต้องไปเรียนเป็นไลฟ์โค้ชก่อนนั่นเองแล้วก็พี่ออนก็จะเรียนอยู่แล้วพวกคุณก็จะรู้เวลาพี่ออนเรียนพี่ออนก็จะตั้งใจเรียนนั่นเองนะจ๊ะแล้วพี่ออนก็จะสอนนักเรียนพี่ออนเนี่ยพี่ออนจะเปิดคลาสเดือนหน้าใครจะเรียนภาษาอังกฤษก็รอเดือนหน้าเพราะว่าพี่ออนจะเปิดคลาสในราคา599 บาทเดือนหน้านี้หมายถึงว่าพี่ออนเปิดรับสมัครพี่ออนจะเปิดรับสมัครเดือนหน้าไปถึงเดือนพี่ออนกลับประเทศไทยพอพี่ออนกลับมาพี่ออนก็จะสอนเลยอันนี้ในราคา599 บาทเอ้ย599 บาทแน่นอนหากพี่ออนปิดคลาสปุ๊บขึ้นเป็น 1,000 บาทฉะนั้นคนไหนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษในราคาถูกคุณต้องติดตามเพจพี่ออนเป็นระยะพอพี่ออนสอนจบพี่ออนปรับราคาขึ้นเป็น 1,000 บาทฉะนั้นพวกคุณจะต้องติดตามเพจพี่ออนเป็นระยะเพื่อที่จะได้เรียนราคาถูกนั่นเองนะคะคือพี่ออนมีกฎอยู่ว่า599 บาทพี่ออนจะสอน10 วิดีโอ20 ชั่วโมง
ปกติชั่วโมงพี่ออนจะสอนประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วโดยการสอนของพี่ออนพี่ออนเป็นคนไม่ขี้เกียจพี่ออนไม่เสียดายเวลาช่วงสอนพี่ออนให้พวกคุณชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ถ้าพวกคุณจะมาเรียนส่วนตัวพี่ออนไม่ชอบเพราะว่าพี่ออนขี้เกียจจะมาเขียนบทเรียนให้พวกคุณพี่ออนไม่ชอบพี่ออนชอบเรียนเป็นกลุ่มนั่นเองแต่ถ้าคนไหนอยากจะเรียนส่วนตัวจริงๆพี่ออนปฏิเสธแล้วกันเพราะว่าพี่ออนไม่รับเพราะว่าพี่ออนไม่มีเวลาโอเคเนาะหวังว่าคุณคงเข้าใจหากคุณอยากจะเรียนส่วนตัวพี่ออนมีอาจารย์แนะนำให้พวกคุณเป็นอาจารย์ฝรั่งชั่วโมงละ75ดอลก็ตกประมาณ 2,000 กว่านะคะแต่เขาเป็นครูฝรั่งเขาไม่ได้เป็นครูคนไทยเขาเป็นครูฝรั่งนะคะเขาเป็นครูสอนฝรั่งก็เป็นครูพี่ออนเองหากใครสนใจจะไปสมัครงานอะไรงี้ก็มาติดต่อพี่ออนได้พี่ออนจะบอกคุณไปเรียนกับครูพี่ออนครูพี่ออนเป็นคนจบเอกภาษามาโดยตรงเลยเป็นนักภาษาศาสตร์เลยเขาเอาชั่วโมงละ75ดอลเขาเป็นครูฝรั่งอะจ๊ะแต่รู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นนักเรียนเขาก่อนถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเรียนเขาคิดว่าชั่วโมงนึงก็คงเป็น100เหรียญเหมือนกันโอเคเนาะอันนี้คือเคลียร์เนาะสำหรับเรื่องเรียนภาษาอังกฤษหากใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษพี่ออนจะเปิดอีก1คลาสคลาสนี้จะเป็นคลาสที่อย่างโปรเฟสชันนอลเลยจะเป็นการสอนการพูดออกเสียงทุกตัวอะไรทุกตัวอักษรไม่ใช่ทุกคำนะก็เหมือนตัว T ก็จะออกเสียงให้ดูตัว O ก็จะออกเสียงให้ดูตัว U ออกเสียงให้ดูตัว S ออกเสียงให้ดูทั้งหมดอะไรประมาณนี้นั่นเองก็คือจะออกเสียงให้ดูหมดเลยโอเคแล้วก็จะสอนเทนทั้งหมด12เทนให้เพราะว่าอันนี้พี่ออนเรียนมาแล้วจากสถาบันออกฟอร์ดของมหาลัยออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือมหาลัยออกฟอร์ดที่อังกฤษพี่ออนเรียนมาเรียบร้อยพี่ออนมีหลายๆอย่างที่จะเอามาสอนพวกคุณในอนาคตนั่นเองแต่เนื่องจากออกฟอร์ดเขาสอนภาษาอังกฤษแบบคนประเทศอังกฤษแต่พี่ออนจะประยุกต์สอนแบบอเมริกันเพราะว่าพี่ออนอาศัยอยู่ในอเมริกาพี่ออนจะถนัดอเมริกามากกว่าอังกฤษนั่นเองพี่ออนจะรู้ว่าคนอเมริกันเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างไรเพราะว่าพี่ออนไม่รู้จักคนอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างไรนั่นเองหวังว่าน้องๆคงเข้าใจฉะนั้นติดสถานการณ์เอาไว้หากคุณอยากจะเรียนราคาถูก599บาทเท่านั้นโอเคพี่ออนพูดมาก exactly that is me because I love talkingนั่นเองโอเค yeah talking is my life I love it so much โอเคอันนี้คือวิธีพี่ออนจะสอนพวกคุณในการพูด I love it so much นั่นเองโอเคอันนี้คือการสอนให้คุณออกเสียงช้าๆชัดๆแบบนี้เลยเวลาพี่ออนสอนพี่ออนจะออกเสียงให้ช้าลงแล้วพวกคุณก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองโอเคพี่ออนจะพูดช้าลงอธิบายช้าลงแล้วพวกคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นในการสอนของพี่ออนต่อไปเพราะว่าพี่ออนเรียนการสอนมาแล้วนั่นเองนะคะโอเคจะตามโรงเรียนค่ะแต่ของเก่ายังไม่ครบเลยค่ะของเก่ายังไม่ครบก็รีบกลับไปเรียนนะคะเพราะว่าพี่ออนจะเปิดอีกทีก็ประมาณเดือนพฤศจิกาแต่พี่ออนประกาศรับก่อนอยู่แล้วเพราะอะไรพี่ออนประกาศรับก่อนหากมีนักเรียนตั้งแต่100คนขึ้นไปคุณหากมีนักเรียน100คนขึ้นไปพี่ออนเพิ่มเป็น100เป็น15วิดีโอให้คุณหากมีนักเรียน200คนพี่ออนเพิ่ม20วิดีโอให้คุณเหมือนที่พี่ออนทำพี่ออนจะดูจำนวนนักเรียนเป็นหลักโอเคเนาะหากนักเรียนไม่ถึง100คนพี่ออนสอนแค่10วิดีโอเท่านั้นราคา599บาทแต่หากมีนักเรียน100คนขึ้นไป15วิดีโอคุณได้อยู่แล้วหากมีนักเรียน200คนขึ้นไป20วิดีโอคุณได้อยู่แล้วเหมือนที่พี่ออนทำโอเคเนาะหวังว่าพวกคุณคงเข้าใจรอแล้วกันอีกไม่นานเพราะว่าพี่ออนสอบ
พี่ออนสอบคิดว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์พี่ออนก็คงจะสอบเสร็จแล้วไอ้สอบเอาใบประกาศอันสุดท้ายเนี่ยเพราะมันต้องสอบเอาสองใบประกาศใบประกาศแรกสอบได้แล้วใบประกาศที่สองเหลืออีกบทสองบทก็จะได้แล้วพอพี่ออนจบแล้วพี่ออนก็คงจะไม่มีภาระแล้วนั่นเองคุณออนคะขอถามหน่อยค่ะว่าถ้าพี่ให้หลานชายไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนภาษาที่อเมริกาอันนี้คุณต้องไปที่เอเจนต์นะคะคุณต้องไปที่เอเจนซี่นะคะดิฉันไม่รู้ว่าอะไรดิฉันแนะนำอะไรคุณไม่ได้คุณต้องไปที่เอเจนซี่ถ้าคุณจะส่งหลานลูกหลานเลนหล่อนคุณมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะดิฉันไม่รู้จักโครงการนี้คุณจะต้องติดต่อที่เอเจนซี่ที่ประเทศไทยนะคะคุณเข้า Google ไปเลยบอกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาคุณเขียนภาษาไทยนี่แหละที่ Google บ้านเราเรียก Google นะคุณก็เข้า Google แล้วก็เสิร์ชเลยบอกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศอเมริการัฐอะไรคุณก็ว่าไปมันมีเอเจนซี่คุณไม่ต้องห่วงในโรงเรียนเนี่ยบางครั้งทุกโรงเรียนเขามีด้วยซ้ำนะในโรงเรียนเขามีมาบอกครูด้วยซ้ำว่าประเทศนี้เขาจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการของระหว่างประเทศนู่นนี่นั่นในโรงเรียนมีหมดคุณไม่ต้องกังวลถ้าลูกคุณเรียนในโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีระดับหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีระดับคุณก็ต้องเข้าออนไลน์แล้วคุณต้องเข้าโครงการของเขาอันนี้คุณจะมาเดี่ยวๆเลยจะมานักเรียนแลกเปลี่ยนเดี่ยวๆมันไม่ค่อยมีคุณจะต้องเข้าโครงการโอเคเพราะว่ามันมีโครงการคุณก็สมัครเข้าโครงการไปเลยโอเคเนาะมันมีโครงการระหว่างประเทศคุณจะไปประเทศไหนอังกฤษอเมริกายุโรปก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือพี่ดิออนไม่ค่อยรู้เพราะมันเป็นโครงการของรัฐบาลมันเป็นโครงการระหว่างประเทศด้วยนะคะฉะนั้นคุณเข้า Google ไปเลยก็เสิร์ชไปเลยว่านักเรียนแลกเปลี่ยนแลกนักเรียนแลกเปลี่ยนในอเมริการัฐเท็กซัสรัฐบอสตันรัฐนิวยอร์กอะไรนี่คุณก็เขียนลงไปเลยโอเคเนาะอันนั้นคือวิธีที่คุณจะให้ลูกหลานของคุณมาเมืองนอกหรืออีกวิธีนึงคุณก็ส่งเขามาเป็นแนนนี่มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็อาศัยอยู่จะได้อะไรคะกับการเสียเงินทั้งหมดจะได้อะไรคะอันนี้คุณจะต้องถามโครงการนะคะว่าคุณจะได้อะไรคะเพราะว่าพี่ออนไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการพี่ไม่สามารถที่จะบอกจุดประสงค์ได้นะคะพี่ออนไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการหวังว่าคุณคงเข้าใจคุณจะต้องถามเจ้าของโครงการเขามีลิสต์ออกมาให้คุณอยู่แล้วว่าจุดประสงค์ในการทำโครงการนี้เพื่ออะไรทุกโครงการเขาจะมีแพลนเขาจะมีจุดประสงค์เขาจะมีจุดประสงค์อย่างละเอียดออกมาให้ผู้ปกครองอ่านไม่มีโครงการไหนทำขึ้นมาลอยๆนะจ๊ะหวังว่าคุณคงเข้าใจคุณทำรีเสิร์ชไปได้เลยและก็เข้าไปที่เอเจนซี่ไปสอบถามเขาดูปกติเอเจนซี่เหล่านี้เขาจะโคกับโรงเรียนอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาเป็นโครงการที่เชื่อถือได้แต่หากคุณคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรแน่นอนอยู่แล้วประสบการณ์100% มันอยู่ที่เด็กคนนั้นเปิดตากว้างไกลแค่ไหนลูกของคุณมองไกลขนาดไหนเท่านั้นหากลูกของคุณเป็นบุคคลที่ไม่ชอบติดต่อสื่อสารกับผู้ใดใช้ชีวิตอย่างง่ายๆมันวันไม่ทำอะไรไปหากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหากเขาส่งให้ไปเลี้ยงเด็กวันๆก็เลี้ยงเด็กพอเด็กหลับก็เล่น Facebook เขาก็ไม่ได้อะไรอันนี้คุณต้องเข้าใจคุณจะไปโทษโครงการตัวโครงการไม่ได้คุณจะต้องดูที่คนของคุณด้วยนะอาการที่คุณจะไปเรียนสายนี้คุณจะได้อะไรคุณจะต้องดูที่คนของคุณด้วยไม่ได้ไปดูที่โครงการอันนี้คุณต้องเข้าใจเนาะไม่ใช่คนที่จะมาเรียนโปรแกรมที่พี่ดิออนเรียนทุกคนแล้วจะได้งานเหมือนพี่ดิออน No coach No คุณต้องดูคนของคุณว่าเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์อย่างไรมีความขยันขันแข็งแค่ไหนนั่นเองแต่ลงทุนกับการศึกษาคำว่าขาดทุนมันน้อยมากแต่หากคุณไม่มีเงินคุณจะต้องไปหยิบยืมเงินมา 500,000 600,000 เพื่อที่จะให้ลูกคุณมาเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วคุณหวังว่าลูกคุณจะกอบโกยเงินทองกลับไปเป็นล้านอันนี้อาจจะผิดจุดนิดนึงแต่หากคุณไปกู้ยืมเงินมา 500,000 เพื่อที่จะให้ลูกคุณมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องดูความสามารถของลูกคุณด้วยว่าเขามองหาอะไรหากลูกคุณเป็นผู้หญิงหากเขามองหาว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตในเมืองนอกโดยการหาเงินล่ำเรียนเองคุณดูลูกคุณเป็นหลักว่าคุณจะขาดทุนหรือได้กำไร
อันนี้เคลียร์มะอันนี้เคลียร์มะเคลียร์เนาะมันดูที่ตัวลูกเราเป็นหลักว่าลูกเรานิสัยอย่างไรลูกเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไหมลูกเราเป็นบุคคลที่มักใหญ่ไฟสูงขนาดไหนอันนี้คือคำตอบชัดเจนไหมตอบพี่ออนหน่อยเร็วคำตอบชัดเจนไหมเอ่ยคำตอบชัดเจนไหมคะโอเคหากคนเข้ามาใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าคำถามคืออะไรไม่รู้คุณพี่หรือคุณน้องคนเมื่อกี้ก็ถามว่าหากลูกเขาจะไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนหากเขาต้องยืมเงินประมาณ 500,000 เพื่อที่จะให้ลูกไปเขาจะได้อะไรกลับมาฉะนั้นดูที่ลูกเราเป็นหลักว่าลูกเรามองหาอะไรนะคะไม่ต้องการเงินเลยค่ะแค่อยากได้ประสบการณ์พอมีรายได้ค่ะอันนี้คุณส่งลูกไปได้เลยคุณส่งลูกไปได้เลยหากคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคุณส่งลูกไปได้เลยเพราะว่าลงทุนกับของเหล่านี้มันไม่มีขาดทุนแต่คุณต้องดูลูกคุณเป็นหลักว่าเขากระตือรือร้นไหมเขามาอเมริกาแล้วเขาจะร้องไห้แง่ๆกลับบ้านไหมคุณอย่าลืมว่าโครงการเขามีสัญญานะแล้วลูกคุณก็จะต้องทำงานด้วยนะโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่คือทำงานนะไม่ได้มาเรียนนะคุณเข้าใจเนาะคุณเข้าใจคำว่า work and travel ไหม work and travel นี่คือเด็กเขามาทำงานแล้วเขาก็มาเที่ยวด้วยแล้วมาทำงานมันก็เขาก็จะจอยบริษัทให้งานก็ไม่ได้ดีอะไรงานในสวนสนุกงานล้างส้วมงานเก็บขยะในสวนสนุกอันนี้คืองาน work and travel นะหากเป็นพี่เลี้ยงเด็กคุณก็ต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านของหากเป็นพี่เลี้ยงเด็กคุณก็มาอาศัยอยู่ในบ้านโฮสต์แบบบ้านพี่ออนเนี่ยสมมติบ้านพี่ออนเข้าโครงการมีเด็กเขาก็จะเอาคุณมาอยู่ในบ้านลูกของคุณมาอยู่ในบ้านแล้วก็มาเลี้ยงลูกให้เขาก็กินกับเขานอนกับเขาแล้วเขาก็ส่งคุณไปเรียนภาคค่ำเรียนภาษาอังกฤษหากเสาร์อาทิตย์คุณหยุดคุณไม่ต้องเลี้ยงลูกเพราะเขามีคนเลี้ยงลูกคุณก็อาจจะต้องไปทำงานตามร้านอาหารอะไรพวกนี้แต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดแต่มีคนทำไหมทำอันนี้เลือกเองดวงใครดวงมันพี่ออนเป็นคนเปิดเผยผิดกฎหมายไหมผิดเลือกเอาดวงใครดวงมันโอเคหากลูกคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะส่งไปในโครงการ work and travel ก็ได้เขาก็จะได้ไปทำงานในสถานแล้วแต่อันนี้เท่าที่รู้จักมามีน้องคนหนึ่งทำงานในเขาเรียกอะไรสวนสนุกอย่างพวกดิสนีย์แลนด์พวกUniversal ทางฟลอริดาดิสนีย์แลนด์พวกนี้แล้วเด็กของพวกเรานี้ก็จะไปที่พี่ออนเห็นนะเขาก็เอาตุ๊กตาไปวางบนชั้นเนี้ยพวกตุ๊กตาในดิสนีย์แลนด์เขาก็จะวางเอาตุ๊กตาไปแล้วก็อะไรประมาณนี้นะน้องบางคนก็ได้อยู่ในแผนกเก็บขยะน้องบางคนก็ได้อยู่แผนกล้างส้วมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคุณก็ดูแล้วกันว่าโครงการอะไรยังไงตามปกติแล้วถ้าลูกคุณอยู่ในโรงเรียนเขามีโครงการเหล่านี้อยู่แล้วหรือคุณจะเข้าออนไลน์เสิร์ชหาโครงการแล้วก็ให้ลูกคุณไปสมัครนะคะเคยเป็นออแพร์กับทำงาน45ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียน6หน่วยกิจต่อเทอมเลี้ยงลูกของคุณหมอค่ะมีน้องบอกว่าเขาเคยเป็นออแพร์นะคะJ1 อันนี้12ปีแล้วค่ะค่าแรงได้เป็นสัปดาห์ก็ค่าแรงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณ100กว่าเหรียญต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะฉะนั้นเพราะว่าก็คือมันเหมือนกับแลกเปลี่ยนเอาประสบการณ์แล้วได้เงินนิดๆหน่อยๆเอางี้ดีกว่าแต่มันประสบการณ์มันได้เยอะไหมได้เขาจะมีเพื่อนมีฝูงแต่ดูดีๆฟังดีๆคือดูที่ตัวลูกเราเป็นหลักคนเราเนี่ยมีวิธีมองชีวิตต่างกันนะมีชีวิตต่างกันมนุษย์เนี่ยเขามองคนเรามองต่างกันบางคนอาจจะมองพี่ออนว่าโหผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยดูหน้าดูตาสวยบางคนบอกโอ้โหยายป้านี้ดูไม่จืดเลยดูหน้าเขาสีหน้าก็ใหญ่ๆจมูกก็ใหญ่ๆปากก็ใหญ่ๆตาก็โตโตเขียนก็สน่ากลัวอันนี้คุณเข้าใจเนาะตัวอย่างคือมนุษย์เนี่ยเขาจะมองเห็นสิ่งหนึ่งไม่เหมือนกันโอเคเนาะบางคนก็บอกโหยายป้าเนี้ยสวยแต่งตัวดีนะ
บางคนบอกว่าอีป้านี้แต่งตัวไม่ได้ดูตัวเองเลยดูแก่ขนาดนะยังใส่ตั้งหูเวอร์อยู่เลยอันนี้คุณเข้าใจเนาะว่าลูกคุณจะมองโลกนี้ยังไงเท่านั้นเองอยู่ที่ตัวลูกคุณเป็นหลักขาดทุนหรือประสบการณ์หรือว่าจะได้ประสบการณ์หรือไม่ได้ประสบการณ์นั่นคือลูกคุณต้องดูก่อนคุณต้องดูก่อนคุณถามลูกคุณเสียก่อนที่คุณจะไปยัดโครงการนี้ใส่มือให้ลูกคุณต้องถามลูกคุณบอกลูกคะลูกครับลูกต้องสู้ไหมลูกจะสู้ไหมถ้าลูกเจอปัญหาลูกเจอปัญหาแน่นอนหนึ่งเพราะลูกอยู่ในสังคมที่ไม่เหมือนเดิมทุกคนออกจากบ้านเมืองตัวเองมาเขาเรียกว่าเราไม่อยู่ในโซนของคอมฟอร์ตโซนแล้วเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วทุกอย่างคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อาหารการกินอากาศสังคมความคิดความอ่านคำพูดที่แตกต่างนั่นเองนะคะอเมริกาออสเตรเลียอะไรดีกว่าอันนี้อยู่ที่ว่าคุณมองหาอะไรอเมริกาเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเสรีทางด้านความคิดทางด้านการกระทำออสเตรเลียพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยไปอยู่ออสเตรเลียพี่ไม่เคยไปเที่ยวออสเตรเลียอันนี้หวังว่าคงเข้าใจเนาะแต่ถ้าอเมริกาคุณรู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเขาเป็นโลกแห่งผู้นำในเกือบทุกๆด้านแล้วก็อิสระเสรีภาพด้วยฝั่งทางนี้ทางออสเตรเลียพี่ไม่รู้พี่จะไม่เอาประเทศนี้ไปเปรียบกับประเทศนี้มันก็เหมือนเราเปรียบเทียบส้มกับกล้วยมันไม่เหมือนกันหรอกกล้วยมันก็เป็นรูปยาวๆส้มมันก็เป็นรูปกลมๆยังไงเราก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ทุกประเทศมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันหวังว่าคงเข้าใจเนาะทุกประเทศมีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันมุมมองที่แตกต่างกันหากพี่จะเปรียบเทียบออสเตรเลียกับอเมริกาก็เหมือนพี่อ่อนเปรียบเทียบกล้วยกับส้มมันไม่มีทางจะเหมือนกันอันนี้คุณเข้าใจเนาะคุณถามลูกคุณดีกว่านะคุณถามพี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรว่าลูกคุณอยากจะไปไหนนะคุณใช้ธรรมเนียมว่าปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนดีกว่านะคะถ้าคุณจะไปยัดเยียดให้ลูกคุณมันจะไม่เป็นผลนั่นเองเด็กสมัยนี้เขาฉลาดนะคะขอให้คุณจงรู้ด้วยว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่เหมือนพวกเราแล้วเด็กสมัยนี้เขารู้มากกว่าพวกเราเขาอยู่บนโลกโซเชียลเขาอยู่บนโลกไอทีเด็กสมัยนี้ฉลาดไปถึงดวงจันทร์แล้วเขาไม่ได้โง่เหมือนสมัยที่พวกเราเป็นเด็กๆ เพราะว่าสมัยพวกเราเป็นเด็กๆเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูเท่านั้นในสิ่งที่เราเชื่อตอนเป็นเด็กถ้าครูพูดเชื่อมากกว่าพ่อแม่อันนี้ตอนเราเป็นเด็กๆสมัยนี้พ่อแม่พูดก็ยังไม่เชื่อครูพูดก็ยังไม่เชื่อไปเชื่อใครนู่นไปเชื่อในหนังไปเชื่อในทีวีไปเชื่อใน YouTube ไปเชื่อใน Facebook นู่นสมัยนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อนความคิดของเขามันเติบโตกว่าความอายุของเขานั่นเด็กเด็กสมัยนี้คือเขาเติบโตมากกว่าอายุของเขาความคิดความอ่านของเขามันเจริญลุดหน้าไปตามกาลเวลาฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหากคุณมีลูกลูกคุณเกิดในยุค IT ลูกคุณเกิดในยุค21 century นะคะเขาไม่ได้เป็นคนเหมือนที่พวกเราเคยเกิดมาเมื่อ 20-30 พี่ออนเกิดมา52ปีที่แล้วยังเขียนกระดานดำอยู่เลยตอนเข้าป.1มีกระดานดำเขียนแล้วก็ลบออกกระดานดำเขียนแล้วก็ลบออกนะคะฉะนั้นถามลูกคุณเป็นหลักนะคะคุณวิไลวรรณนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาฉลาดกว่าพวกเราเยอะบางครั้งเขาขี้เกียจจะพูดกับเขาขี้เกียจจะเถียงเขารู้เขาเข้าใจเขาไม่เถียงเด็กสมัยนี้เขาจะเป็นประมาณนั้นแม่พูดให้ปากฉีกแต่หนูก็ไม่เถียงแต่หนูไม่ทำเนี่ยนี่คือเด็กสมัยนี้นะคะฉะนั้นคุณพยายามปล่อยให้เขาบอกว่าเฮ้ยนี่หนุ่มแม่จะส่งหนุ่มไปต่างประเทศหนุ่มอยากไปประเทศไหนหนุ่มไปทำรีเสิร์ชมาเลยอ่ะคุณต้องเป็นประมาณนี้เพราะอะไรหนึ่งคุณให้ลูกคุณเป็นตัวของตัวเองคุณให้ลูกคุณรู้จักมองหาอะไรให้กับตัวเองคุณอย่าไปยัดเยียดให้เขาคุณให้ช้อยเขาคุณแค่บอกว่าลูกครับแม่อยากจะให้ลูกมีชีวิตที่แตกต่างโดยการที่แม่อยากจะให้ลูกไปอยู่ต่างประเทศลูกจะไปประเทศไหนอ่ะไปทำรีเสิร์ชมานะ
แต่แม่ชอบอเมริกานะลูกอ่ะคุณก็ทำเขาเรียกอะไรคุณก็ให้ฮินเขานิดนึงคุณก็ให้คุณบอกใบ้เขาไปนิดนึงโอเคถ้าคุณชอบอเมริกาคุณบอกนี่หนุ่มแม่อยากให้หนุ่มไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมั่งหนุ่มจะได้มองชีวิตที่แตกต่างนะหนุ่มอยากจะไปประเทศไหนไปทำรีเสิร์ชมานะหนุ่มนะแต่แม่ชอบอเมริกาว่ะมันรู้สึกเท่ๆยังไงไม่รู้ว่ะลูกนะหากลูกจะให้ความฝันแม่เป็นจริงลูกก็ไปอเมริกาให้แม่หน่อยนะอะไรประมาณนี้พูดแล้วก็หัวเราะคืออย่าไปพูดแบบบีบบังคับแล้วก็เดินหนีลูกเขาก็จะคิดเองถ้าลูกเขารักเขาอยากให้แม่เขามีความสุขเขาก็อาจจะทำรีเสิร์ชอเมริกาโหแม่อเมริกันเป็นอย่างนี้นะแม่ออสเตรเลียนเป็นอย่างนี้นะแม่อังกฤษมันเป็นอย่างนี้นะแม่แล้วคุณก็ต้องถามลูกแล้วพอคุณเห็นลูกคุณรู้แล้วว่าเขาเริ่มคิดแล้วคุณก็ต้องถามแล้วลูกคิดว่าที่ไหนลูกชอบล่ะผมคิดว่าออสเตรเลียครับแม่มันใกล้บ้านเราดีถ้าแม่อยากจะไปเยี่ยมผมก็ได้ไปอ่ะเพราะอะไรเด็กยังกลัวการที่จะประจนภัยนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องใช้จิตวิทยาในการคุยกับลูกคุณว่าลูกคุณต้องการอะไรคุณต้องอ่านที่ความรู้สึกของลูกคุณก่อนคุณต้องเรียนว่าลูกคุณต้องการอะไรเสียก่อนที่คุณจะถามว่าคุณต้องการอะไรให้กับลูกนะจ๊ะไม่งั้นมันไม่เวิร์กการที่คุณเลี้ยงลูกยุคใหม่คุณต้องดูด้วยว่าลูกคุณต้องการอะไรโอเคเนาะอันนี้คุณได้คำตอบจากพี่ดิออนแล้วโอเคผ่านโอเคเราเข้ามาเข้าเรื่องของเราหากคนไหนมองหาแฟนฝรั่งอยากจะมีแฟนฝรั่งให้มันติดยุค IT เหมือนเขามั่งได้พูดภาษาอังกฤษ Foot Fit Full Fight เดินไปไหนได้บอก Hi honey how are you Long time no talk I miss you so much คนหันมาโหอีนี่เดินแลดได้ที่จังเลยอ่ะหูอยากลาดเหมือนคนนี้แลดแบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ๆค่ะอย่างล้านหลายคนก็ไปเจอสังคมมีเพื่อนโอเคนะคะอยากเห็นชุดพี่ออนอุ้ยตอนนี้พี่ออนตัวเล็กลงเยอะชุดพี่ฮ่าฮ่าตัวเล็กลงเยอะเพื่อนว่าเมื่อก่อนชุดนี้มันจะคับคับใช่ไหมเห็นไหมจ๊ะเมื่อก่อนชุดนี้พี่ออนซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วตอนพี่ออนอายุ50ตอนนั้นพี่ออนอายุครบ50พอดีหลังจากให้คีโมเสร็จไม่นานแล้วพี่ออนก็จัดงานครบรอบ50ปีของพี่ออนโดยการไปซื้อชุดนี้ซื้อชุดนี้มาซึ่งชุดนี้ตอนนั้นมันก็รัดพุงพี่ออนรัดนมพี่ออนมันก็จะรัดพอดีหมดเลยมันก็จะรัดแต่ตอนนี้มันตัวเล็กลงแล้วเห็นไหมเพราะว่าพี่ออนตัวเล็กลงนั่นเองอันนี้คือชุดพี่ออนเข้มะมันเป็นบอดี้สูทอันนี้พี่ออนก็ใส่เสื้อเพราะว่ามันหนาวก็เลยต้องใส่เสื้อไม่อยากปล่อยนมถ้าปล่อยนมหัวนมมันก็จะมาสวัสดีพวกคุณพี่ออนก็ไม่ชอบตรงนั้นนั่นเองโอเคถ้าพี่ออนจะใส่โดยการปล่อยหัวนมเนี่ยก็ต้องให้มันเป็นสวัสดีแฟนพี่ไม่ใช่พวกคุณโอเคเนาะอันนี้เก็ทเนาะโอเคอันนี้แหละคือชุดพี่ออน alright พี่ออนเป็นคนชอบใส่จัมป์สูทนะจ๊ะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนกระโต๊ะกระตากพี่ออนเป็นคนไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยพี่ออนเป็นคนที่พี่ออนเป็นคนไม่เรียบร้อยพี่ออนเป็นคนแบบผอมลงค่ะพี่ออนผอมลงเพราะว่าอาจจะเพราะหนึ่งพี่ออนปกติพี่ออนไม่ได้เป็นคนอ้วนเอาอย่างนี้ดีกว่ามีคนถามว่าผอมลงหรือคะปกติพี่ออนไม่ได้เป็นคนอ้วนนะปกติพี่ออนไม่ได้เป็นคนอ้วนแต่พอพี่ออนป่วยปุ๊บยาสารพัดที่พี่ออนต้องกินพี่ออนเคยให้คีโม8เข็มยาสารพัดยาที่เขาบวกเข้าไปแล้วพี่ออนผ่าตัดหมอเขาก็ให้สเตียรอยด์พี่ออนก็อ้วนแล้วอ้วนน้ำเกลือเพราะพี่ออนผ่าตัดเยอะมากแต่ตอนนี้ชีวิตพี่ออนเริ่มจะกลับเหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนพี่ออนตัวเล็กกว่านี้อีกตัวเล็กพี่ออนน้ำหนักแค่127พาวเมื่อก่อนแต่ตอนนี้น้ำหนักตั้ง140พาวมั้ง136 134 136นี่แหละตอนนี้นะมันก็ลดลงอยู่แต่ถามว่ามันก็ไม่เฟิร์มเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพี่ออนออกกำลังกายน้อยลงตอนแรกก็ออกไปออกกำลังกายดีๆพอพี่ออนกลับมาเรียนพี่ออนก็หยุดเดินเอาเบาๆนั่นเองเมื่อก่อนก็ไปออกกำลังกายแบบเต็มที่ว่าจะอาร่างกายว่าจะฟิตร่างกายไปประเทศไทยแต่พอมาสอบมาเรียนมันไม่ได้เพราะเวลาพี่อ่อนไม่พอเพราะพี่อ่อนต้องอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าเราจะสอบได้เลยไม่ใช่เราต้องอ่านเขาบังคับให้เราอ่านไม่งั้นถ้าเราไม่อ่านเราก็สอบไม่ผ่าน
พอสอบไม่ผ่านเราก็เสียเวลาเราก็ลงทะเบียนเรียนใหม่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาพี่ออนไม่อยากเสียตรงนั้นก็เลยยอมโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องไปยิมตั้งใจอ่านหนังสือดีกว่าอะไรนั่นเองโอเคเนาะ I have seen you in many lives I love you good thought oh you love my good thought oh thank you so much for liking my thought okay ผมดำๆยาวๆถึงหลังสวยมากเมื่อก่อนหนูจำได้เมื่อก่อนผมพี่ออนจะยาวมากถึงนี่เลยเมื่อก่อนผมพี่ออนถึงเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็อันนะอีก3ปีพวกคุณจะเห็นเพราะมันต้องใช้เวลานานนะมันต้องใช้เวลานานเพราะว่าพี่ออนเลี้ยงผมมาหรือยังคะอันนี้คืออะไรคะมาหรือยังคะอันนี้พี่ไม่เข้าใจน้องย้องยาถามนะจ๊ะว่ามาหรือยังอันนี้พี่ไม่เข้าใจโอเคหากใครสนใจจะหาแฟนฝรั่งเพื่อจะได้พูดภาษาอังกฤษ Food Fit for Five ใครๆก็จะได้บอกโอ้โหสาวไทยยุคใหม่พูดภาษาไทยไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษแล้วอะไรนั่นเองนะคะโอเคฉะนั้นหากใครสนใจหาแฟนฝรั่งอยากจะพูดภาษาอังกฤษอ๋อน้องหมายังคุณสามีเขายังทำรีเสิร์ชอยู่เลยน้องหมาเนี่ยนะน้องหมานี่คุณสามียังทำรีเสิร์ชอยู่เพราะว่าสามีหาซื้อหมาเนี่ยใช้เวลานานกว่าหาเมียหาเมียนี่3อาทิตย์หาซื้อหมานี่มา3เดือนแล้วยังไม่ได้เลยนะคะคุณสามีกำลังหาซื้อหมาอยู่มีน้องบอกว่าทำไมเนาะพี่ออนไม่ไปหาที่ตามศูนย์ที่เขาไปจับหมามาน่ะเพราะว่ามันเป็นหมาที่คล้ายๆกับหมาไม่มีใครเลี้ยงแล้วเขาไปจับมาแล้วเขาก็เอามาไว้สถานที่เขาดูแลหมาน่ะสามีพี่บอกว่าบางครั้งหมาพวกนั้นมันเป็นหมาที่โดนทำร้ายจิตใจมาแล้วอะไรนี้เป็นหมาที่ไม่มีความสุขแล้วเขาเป็นหมาที่บางตัวก็เป็นหมาที่ป่วยสามีพี่ออนเขาไม่อยากดีลกับตรงนั้นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วเขาก็อยากจะเลี้ยงหมาที่แบบไม่ป่วยหมาที่สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมสามีพี่ออนถึงต้องทำรีเสิร์ชในการซื้อหมาฟังนะคะ1สามีเขาอยากได้หมาที่เขาทำฟาร์มหมาเขาเลี้ยงหมาตามฟาร์มเลยเขาเลี้ยงหมาตามฟาร์มเนี่ยพอเขาเลี้ยงหมาตามฟาร์มหมามันก็จะได้ออกกำลังกายหมาเขาจะดูแลดีสุขภาพหมามันก็จะดีไงมันก็เหมือนคนแหละอยู่ในสิ่งสภาพแวดล้อมดีมันก็ดีหมาที่อยู่ในสถานบำบัดมันเป็นหมาป่วยหมาที่เคยสภาพจิตใจของหมาไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยคือเราจะต้องเอามาฟื้นฟูเขาสามีพี่ก็ไม่ได้อยากได้ตรงนั้นแต่ถามมันได้บุญไหมได้บุญแต่ถ้าเราเอาหมาตามสถานที่งั้นมาเลี้ยงเราได้บุญไหมได้บุญแต่เราก็จะเป็นบาปทางใจเราก็คือเราเหนื่อยเราต้องดูแลมันฉะนั้นสามีเขาพยายามจะหาหมาที่มันสุขภาพดีนั่นเองเขาไม่อยากได้หมาที่มันสุขภาพไม่ดีเขาอยากได้แต่ถ้าเราหาออนไลน์เนี่ยเราก็ไปซื้อตามฟาร์มหมาใช่ไหมเขารับประกันถ้าหมามาอยู่กับเราแล้วหมาไม่แข็งแรงหมาป่วยเราส่งคืนได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือสามีพี่เขาอยากได้แบบนั้นหากพวกพี่ซื้อมาปุ๊บหมาตัวนี้มันไม่ได้ล่าเริงไม่ได้สดใสไม่อะไรพวกพี่ก็ส่งคืนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพวกพี่ออนซื้อหมาเด็กๆมาใช่ไหมเอาหมาเด็กๆน้อยๆมาพวกพี่ก็จะส่งหมาพวกพี่ออนเข้าไปโรงเรียนเอาไปฝึกนั่นเองก็มันมีโรงเรียนหมาบิวเขาก็จะส่งหมาเข้าไปฝึกในโรงเรียนให้มันเข้าห้องน้ำเองให้มันรู้ที่นอนของมันให้มันรู้อาหารที่มันจะกินหมาเนี่ยมันอยู่ที่เราฝึกพวกคุณเห็นหมาที่มันเป็นหมาช่วยคนตาบอดไหมเวลาคนตาบอดเดินคุณจะเห็นหมาตัวใหญ่ๆได้ไหมในอเมริกาหมาเหล่านั้นไม่กินอาหารคนนะจ๊ะเพราะมันถูกสอนหมาคุณจะเห็นหมาพวกนี้น่ารักมากเวลาเขาพาคนตาบอดไปกินข้าวในร้านอาหารหมาพวกนี้เขาจะนอนอยู่ใต้โต๊ะไม่สนใจกลิ่นอาหารเขาก็ไม่สนใจใครจะมีกลิ่นอาหารมาโยนใส่จมูกเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเป็นหมาที่ถูกเทรนมาแล้วหมาไม่ให้กินอาหารคนเพราะว่าหมาเหล่านี้เป็นหมาดูแลคนเป็นหมาที่ปกป้องคนเขาถูกเทรนมาเรียบร้อยเลยว่าเขาจะต้องพาคนข้ามถนนเวลาเขาข้ามถนนเขาเดินลงทางมันจะทางต่างระดับเนี่ยหมาเขารู้เขาก็จะเดินเบาๆมันก็จะให้คนตาบอดรู้ว่าตอนนี้เขาจะเดินลงทางต่างระดับแล้วนะอ่ะคนตาบอดก็รู้เวลาถึง4แยกหมามันรู้นะมันก็หยุดคนก็หยุดตาม
หมามันฉลาดนะเพราะเป็นหมาเทรนนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณเจอหมาเทรนที่จูงคนตาบอดคุณอย่าไปทักคุณอย่าไปอะไรมันนะเพราะว่าคุณไปดึง attention ไปดึงความสนใจมันออกไปมันจะดูแลคนตาบอดได้ไม่เต็มที่หมาพวกนี้มันถูกสอนมาเรียบร้อยเวลาเราไปกินข้าวหมามันนอนเฉยฟังเราไม่รู้เรื่องรู้ราวมันไม่สนใครจะกินอาหารกลิ่นหอมๆมันก็ไม่สนธรรมชาติของหมาถ้าเรากินอะไรมันก็จะกระโดดดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งมันอยากกินกับเราแต่หมาพวกนี้ถูกเทรนมาแล้วซึ่งบิลเขาก็จะส่งหมาเขาไปเข้าโรงเรียนนั่นเองหมาเขาบิลเขาจะส่งหมาเข้าไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้หมาไม่มาวุ่นวายกับอาหารการกินของเราอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้หมาปกป้องเราทำไมคนต่างประเทศถึงชอบมีหมาหนึ่งพออายุมากหากเขาไม่สบายหรืออะไรหมาบางครั้งมันก็เห่าหมาเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ดีมากเพื่อนพี่ออนเล่าให้ฟังเพื่อนพี่ออนชอบออกไปเดินซึ่งเพื่อนพี่ออนเขาเป็นคนสวยมากเลยเขาทำงานตำแหน่งเดียวกับพี่ออนเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วเขาก็ออกไปจ็อกแล้วคนในอเมริกาเวลาจ็อกเขาก็ใส่เสื้อกีฬายกทรงข้างบนแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วเขาก็จะเห็นสะดืออะไรอย่างงี้มันก็เป็นปกติของคนอเมริกาแล้วเขาก็เอาหมาไปด้วยแล้วอยู่ๆมีผู้ชายหน้าตาดีมากระชากมาดึงแขนเขาแบบเนี้ยหมาของผู้หญิงเพื่อนพี่ออนนี่ก็กระโดดคาบผู้ชายคนนั้นเลยนั่นเองเพราะว่าเป็นการปกป้องเพื่อนพี่ออนเพื่อนพี่ออนเขาก็เล่าให้ฟังนี่การมีหมามันก็ดีแบบนี้แหละนั่นเองเพราะว่าเขาจะสอนให้หมาดูแลเราโอเคอ่ะฟังต่อเรื่องหมาไหนๆเราก็เริ่มเรื่องหมาแล้วก็เอาความรู้เรื่องหมาไปหากคุณอยู่ในอเมริกาหากคุณชอบไปจ็อกกิ้งเหมือนพี่ออนพี่ออนจะเป็นคนที่ชอบจ็อกมากเลยมาอยู่ใหม่ๆพี่ออนไม่มีงานทำพี่ออนก็ตื่นแต่เช้าแต่งตัวกุ๊กกิ๊กแล้วก็ออกไปวิ่งซ้ำเมื่อสมัยนั้นมันไม่มี iPhone มันไม่มีอะไรพวกนี้มันจะมีเครื่องฟังเขาเรียก Walkman สมัยก่อน Walkman มันก็จะเป็นที่เสียบหูฟังเพลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่สามีพี่ออนเขาก็ซื้อ Walkman ให้พี่ออนก็เอาใส่คาดเอวแล้วก็วิ่ง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 เสร็จปุ๊บไอ้หมามันโผล่มาจากไหนไม่รู้มันก็เห่าว่องพี่ออนก็กลัวพี่ก็เดินพี่ก็วิ่งกลับบ้านสามีบอกอ้าวไหนนึกบอกว่าอ้าวไหนนึกอ้าวไหนบอกว่าออกไปเดินไหนว่าออกไปวิ่งอ่ะสามีพูดอย่างนี้ฉันกลัวหมามันโผล่หน้าเข้ามามันเห่าฉันสามีเขาหัวเราะออนนี่มันอเมริกานะทำไมอเมริกาหมาไม่กัดคนหรือไงพี่พูดอย่างนี้อ่ะฟังเขาพูดอย่างนี้หมาในอเมริกาเนี่ยบริเวณบ้านไหนที่มีหมาเขาจะฝังลวดมันเหมือนลวดที่เขาเอาพี่ก็ไม่แน่ใจมันเป็นลวดเหมือนกับไฟฟ้าอ่ะเหมือนฝังไฟฟ้าน่ะแล้วเขาก็จะเอาอะไรใส่คอหมาเนี่ยเวลาหมามันวิ่งไปเจอปุ๊บมันก็อันนั้นมันก็จะช็อตหมาก็วิ่งกลับเข้ามาหมาจะไม่ออกไปเพราะว่าอันนี้เขาทำป้องกันหมาไงไม่ให้หมาออกนอกบริเวณบ้านพี่ไม่รู้ไงพี่ก็กลัวสิเพราะพี่ไม่รู้อ่ะแต่บางบ้านก็ไม่มีแต่เขาก็ทำรั้วให้มันแต่ส่วนใหญ่บ้านไหนที่มีหมาจะมีทุกบ้านเพราะอะไรฟังหากบ้านไหนมีหมาปล่อยหมาออกมานอกบ้านแล้วมันไปกัดคน1เจ้าของหมาจะถูกฟ้องจะถูกฟ้องร้องฟังดีๆนะคุณจะเลี้ยงหมาคุณต้องฟังดีๆ1เจ้าของหมาจะถูกฟ้องร้องนะหากเจ้าของบ้านที่เลี้ยงหมาไม่ทำลวดแบบเหมือนไฟฟ้าน่ะเพื่อให้มันช็อตหมาเหมือนกับบ้านเราเวลาใครมีฟาร์มวัวฟาร์มควายเนี่ยสมัยพี่เป็นนักเรียนเขาก็มีสมัยตั้งแต่พี่อ่อนอายุน้อยๆนั่น40ปีที่แล้วเขาก็มีแล้วตามโรงเรียนนะตอนนั้นพี่อ่อนเรียนที่มหาลัยนะตอนนั้นพี่อ่อนเรียนที่มหาลัยเอ้ยไม่ใช่มหาลัยวิทยาลัยเกษตรกรรม101เนาะฟาร์มโคที่เขาเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆอ่ะบ้านเราเรียกวัวแมวยวงวัวแมวนั่นน่ะเขาก็มีลวดเส้นเดียวเท่านั้นที่ล้อมเอาไว้เวลาวัวเดินไปใกล้มันก็จะช็อตวัวมันไม่ถึงกับช็อตให้ตายมันก็คือช็อตให้สะดุ้งแล้วก็เดินออกมาก็เหมือนมันช็อตคนมันก็ตึ๊กอย่างเงี้ยอ่ะคนก็เข้ามาหากบ้านไหนไม่มีแบบนั้นนะคะใช่น้องบอกว่า
ที่บ้านเขาก็มีที่ช็อตที่คอถูกต้องน้องตู่เขาก็บอกหากบ้านไหนไม่มีแล้วหมาตัวนั้นวิ่งออกมากัดคนนอกบ้านหนึ่งเจ้าของบ้านจะถูกฟ้องร้องค่าเสียหายอาจจะหมดตูดเลยก็ได้สองหมาตัวนั้นจะถูกฆ่าฟังนะหมาตัวนั้นจะต้องถูกฆ่านี่เป็นกฎของเขาสามีพี่ออนเพิ่งบอกเมื่อวานหมาตัวนั้นจะโดนฆ่าเพราะหมาตัวนั้นมันกัดคนมันเป็นอันตรายต่อคนฉะนั้นหากคุณไม่อยากถูกฟ้องแล้วหมาตายคุณจะต้องไปทำไอ้พวกซื้อหมาเขาจะรู้นะไอ้พวกที่เป็นแฟนหมาเนี่ยจะรู้นั่นเองนะคะโอเคฉะนั้นก็การที่เราจะเลี้ยงหมาในอเมริกาก็เป็นงี้ฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องกลัวหมานะหมาที่มันอยู่บ้านแล้วถ้ามันอยู่ในบ้านแล้วมันวิ่งออกมามันจะหยุดขอให้พวกคุณรู้ไว้ด้วยแต่หากหมาเป็นตามท้องถนนพี่ไม่รับประกันนะคะฉะนั้นคุณต้องระวังเอาโดยปกติหมาในต่างประเทศเนี่ยเขาจะห่วงเจ้าของเขานะคุณจะเดินไปใกล้เจ้าของเขาไม่ได้นะคุณต้องระวังเขาคิดว่าเราจะไปทำร้ายเจ้าของเขาไงฉะนั้นเวลาเราจะไปเนี่ยเจ้าของเขาจะบอกหมาเองว่า it's okay it's okay she's my friend อะไรอย่างนี้ก็คือหมาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะดูแลเจ้าของจบเรื่องหมาเนาะฉะนั้นสามีพี่ออนเขาถึงต้องใช้เวลาในการดูแลหมานานเพราะว่าหมาก็จะเป็นภาระของเขาหนึ่งการมีหมาเนี่ยคุณรู้ไหมอาชีพที่นักเรียนบางคนเป็นมีอาชีพdog walker เขาเรียก dog walker ก็คือเป็นคนเดินหมาบางบ้านมีหมาเยอะๆเขาก็จะรับคนเดินหมาคนอเมริการักหมามาก 65% ของคนอเมริกันมีหมา 65% ของคนอเมริกันมีหมาแล้วอาชีพเดินหมานี้ก็มีสมมติว่าวันนี้พี่ออนจะไปออกกำลังกายพี่ออนรับจ้างเดินหมาให้คนข้างบ้านพี่ออนก็จะใส่ชุดออกกำลังกายเดินไปไปเอาหมาของคนข้างบ้านไปเดินเสร็จพี่ออนรับคนข้างบ้านนู้นอีกหมาอีกตัวหนึ่งก็มี2หมาแล้วไปรับของบ้านนู้นอีกก็จะมี3หมาแล้วก็เดินไม่เคยนะอันนี้คือเห็นเพราะว่าเรียนตามสมัยไปเรียน ESL อาจารย์เขามีบทเรียนให้นั่นเองอาชีพเดินหมาก็มีในอเมริกาก็คือคนที่มีหมาเนี่ยเขาจะต้องรักหมาจริงๆหนึ่งเขาจะต้องพาหมาออกไปเดินเขาต้องพาหมาออกไปเยี่ยวแล้วหากคุณพาหมาไปเดินในสวนสาธารณะหมาขี้คุณจะต้องเก็บขี้หมาเลี้ยงหมาเสียภาษีไหมอันนี้พี่ไม่เห็นแฟนพี่พูดเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่จะถามให้ดูนะคะไอ้เรื่องภาษีพี่ไม่แน่ใจต้องถามแฟนก่อนฮันนี่ฮันนี่บิลฉันมาเดินเรียกฮันนี่ไม่ฟัง so if we going to have a dog do we have to pay taxes for a dog all right be right there อย่าพี่ออนกลับมานะ so if we going to have a dog do we have to pay taxes for a dog in the town you have to have a dog but you don't have to pay taxes well you don't pay taxes ไม่ต้องเสียภาษีนะคะบิลบอกแล้วบิลบอกว่าการเลี้ยงหมาในต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีแต่เราจะต้องไปขึ้นทะเบียนหมาอ่ะฟังหากเราจะเลี้ยงหมาไม่ต้องเสียภาษีแต่เราจะต้องไปขึ้นทะเบียนหมาที่อำเภอget เนาะ get เนาะเราจะไปขึ้นทะเบียนหมาที่อำเภอแล้วที่อเมริกามีโรงพยาบาลหมาด้วยเขาเรียก vet มันก็ไม่ใช่หมาอย่างเดียวก็คือสัตว์ทุกชนิดในต่างประเทศมีโรงแรมหมาดูแลหมาโรงแรมตัดขนไอสถานที่ตัดขนหมาสถานที่ให้แชมพูอะไรประมาณนี้โอเคเนาะแล้วก็จะมีร้านขายอะไรให้หมาแล้วก็บางคนก็แต่งตัวให้หมาราคาแพงเท่ากับกระเป๋าหลุยเลยทีเดียวนะจ๊ะกระเป๋าหลุยบางลูกนี่ก็ตกที่ประมาณ 6-70,000 บาทนะบางลูก 6-70,000 80,000 บาทหมาก็เท่านั้นหมา 2,500 เหรียญหมาที่คุณลุงบิวมองหาราคา 2,500 เหรียญก็ตกที่ประมาณ 7-80,000 บาททีเดียวการไปซื้อลูกหมาเนาะโอเคเนาะอันนี้คือจบเรื่องหมาโอเคเอามาดูเรื่องคนเราตั้งใจจะมาคุยเรื่องคนทำไมไปคุยแต่เรื่องหมาอันนี้คือเป็นเรื่องหมานะ
โรงแรมฝากหมานอนมีทีวีคือมีทีวีคืนหนึ่ง50-60 เหรียญน้องบอกโรงแรมหมามีทีวีให้หมาดูหมาจะได้ไม่เหงาโอเคอันนี้ก็จะเป็นไปได้แล้วในอเมริกาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับหมามันจะขายดีมากที่เนเธอร์แลนด์อาจจะต้องเสียอันนี้พี่ไม่รู้นะคะเพราะว่าเรามันอยู่คนละฝั่งมันคนละอยู่มันอยู่คนกันคนละฝั่งแม้มันจะเป็นต่างประเทศเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กฎเดียวกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยฟังนะคะแม้เราจะอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่กฎหมายไม่เหมือนกันอยู่ในอเมริกากฎหมายแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันแต่ละรัฐหมายความว่าแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณอย่าเอาเมืองนี้ไปเปรียบเทียบใส่เมืองนั้นเอาประเทศนี้มาเปรียบเทียบใส่ประเทศนั้นการปกครองไม่เหมือนกันหากคุณจะไปที่ไหนคุณก็ไปศึกษากฎหมายของประเทศนั้นไปเลยคุณถามพี่ออนกับประเทศอังกฤษพี่ก็ไม่รู้เรื่องคุณถามพี่ออนกับยุโรปพี่ก็ไม่รู้เรื่องคุณถามพี่อเมริการัฐเท็กซัสนู่นนี่นั่นพี่ก็อาจจะไม่รู้เรื่องยกเว้นว่าพี่จะทำรีเสิร์ชเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อะไรก็อยู่ในรีเสิร์ชอะไรก็อยู่ใน Google โอเคเดี๋ยวเรื่องพี่ออนไม่ได้คุยสักทีจะบ่ายโมงแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคอย่าส่องเฟซบุ๊กผู้ชายหากอยากได้ใจหนุ่มๆหากอยากได้ความรักอ่ะฟังหากคุณเลิกกับคนรักคุณอาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่อย่าไปส่องเฟซบุ๊กเขาเด็ดขาดอย่าให้เขารู้ว่าคุณจะเป็นจะตายคุณไปส่องเฟซบุ๊กว่าเขาทำอะไรนู่นนี่นั่นอย่าเด็ดขาดนะคะอย่าเด็ดขาดโอเคอย่าเด็ดขาดพี่ออนอยู่คอนเนตทิคัตนะคะหากคุณมีเหตุผลจะต้องเลิกลากันหรือคุณยังรักกันคุณจะไปส่องเฟซบุ๊กเขาเพราะเขารู้ว่าคุณส่องเฟซบุ๊กเขาพอคุณไปส่องเขาบ่อยๆเขาก็จะได้ใจว่าคุณชอบเขาฉะนั้นอย่าให้เขารู้ว่าคุณชอบเขาหากคุณอยากจะได้ใจเขาปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายมาส่องเราไม่ส่องเขานะคะที่เยอรมันต้องจ่ายภาษีค่ะบางครอบครัวก็จ่ายพ่วงกับประกันอันนี้ทางพวกพี่ออนไม่จ่ายนะคะทางพี่ออนไม่จ่ายอันนี้คือเราอยู่คนละฝากฝั่งโลกกันน้องบอกที่เยอรมันก็จ่ายภาษีหมานะจ๊ะในอเมริกาไม่ต้องแต่ต้องขึ้นทะเบียนหมาโอเคเราคุยเรื่องหมาแล้วเรามาคุยเรื่องคนโอเคมาคุยเรื่องคนโอเคนะครูไทยอ่ะ but I have been working in Thailand for 4 years nowAre you Thai? I don't understand. Are you Thai or what? All right, so tell me about you a bit because, you know, you make me wonder who are you and why you said you have been working in Thailand for 4 years now. So it seems like you live in Thailand. Is that right? So are you American? I'm Thai.But you said I have been working in Thailand for 4 years, so you mean you just moved back to Thailand for 4 years ago? Is that right? I'm not sure about that, so tell me about you a bit, okay? Okay. Oh, I was born and raised in the USA. I got that. So, can you speak Thai?Like Thai people? I'm not sure about that. So I was born in Thailand and I came to the USA in 2003. When I was 36. And I went back to school when I was 39. I graduated when I was 45. And I got a job right before I finished.About 2 months, okay? That's about me. I'm half Thai, Chinese, and Japan. Oh my goodness. Three half, not even half, not even quarter. I don't know what to call for half. Not even, okay, how about six,
How about 60%? No, not even 60%. Pad Thai fluently ค่ะพี่ออน Oh, how cool! Alright. น้องบอกพูดไทย fluently ก็คือน้องบอกพูดไทยชัดมากเลยค่ะพี่ออน Alright. Thank you for stopping by. Don't forget to come again. Alright. Okay. So...ตอนนี้เราเข้ามาเรื่องของคนเราจบเรื่องหมาไปโอเคอ่ะหากพวกคุณเล่น Facebook พวกคุณอยากจะเป็นคนที่จับใจผู้ชายใช่ค่ะรักพี่ออนเข้าปากหวาน You are sweet talker but I like that okay พี่ออนจะพูดแต่ก็ไม่พูดสักทีอเมริกาเสียค่าประกันสุขภาพน้องหมาค่ะมันแล้วแต่รัฐหรือเปล่าแล้วแต่คุณมั่งปกติมันก็แล้วแต่คุณถ้าคุณทำประกันคุณก็เสียถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่เสียแล้วแต่เพราะประกันหมามันไม่ได้บังคับเหมือนประกันคนนี่แหละบางคนยังไม่มีประกันเลยนั่นเองโอเคเนาะบางคนไม่มีประกันก็ไปใช้เวลแฟร์โอเคแต่สามีพี่ไม่ได้พูดเรื่องประกันด้วยนะจ๊ะอาจจะมีมันอยู่ที่เราว่าเราจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าหมาเขาไม่ได้บังคับก็เหมือนคนน่ะเขาก็ไม่ได้บังคับถ้าคุณไม่มีคุณก็ไป emergency อ่ะเหมือนกันหมาหากหมาคุณเป็นอะไรคุณไม่มีเงินคุณก็ไป vet มันก็เหมือนสัตวแพทย์คุณก็จ่ายเงินเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยซื้อสุขภาพให้หมาเพราะว่าแต่บางคนนะเขาก็เสียเงินหมาโดนรถชนบางคนก็ไปเสียเงินให้หมาบางคนก็ไปเสียให้หมาผ่าตัดหมา 2,000 อะไรประมาณนี้นะคะเราจบเรื่องหมากันดีกว่าเพราะว่ามีคนมารอฟังเรื่องคนเยอะมากเลยจนเขาหนีหมดแล้วเนี่ยเราคุยแต่เรื่องหมาโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องคนนะโทษทีน้องๆเพราะว่ามีแต่คนคุยเรื่องหมาไงเพราะเขาอยากรู้เรื่องหมาเพราะว่าคุณลุงมองหาหมาว่างั้นแต่บางคนเขาก็เป็นแฟนบิ๊กแฟนของคุณลุงบิวไงบางคนเขาไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนของพี่ออนหรอกเขาเป็นบิ๊กแฟนของคุณลุงบิวอย่างน้องตู่เป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะคะใช่ไหมน้องตู่เป็นบิ๊กแฟนคุณลุงบิวไงล้อเล่นนะคะโอเคมาคุยเรื่องคนดีกว่าเวลาคุณเล่น Facebook เนี่ยคุณอย่าไปส่อง Facebook หนุ่มนะเข้าใจนะหากคุณเลิกกันใหม่ๆนี้คุณหายไปเลยคุณหายไปอาทิตย์2อาทิตย์เลยก็เหมือนกับคุณไปทานฟอร์มตัวเองมาแบบหากคุณไม่เคยปล่อยผมค่ะคุณอาจจะเป็นคนมัดผมเหมือนพี่ออนตลอดเลยคุณหายไปสักอาทิตย์2อาทิตย์คุณก็กลับมาแบบนี้เลยปล่อยผมสยายโพสต์ใน Facebook เลยเพราะยังไงหนุ่มของคุณน่ะมันเพิ่งเลิกกันยังไงหากพวกคุณยังเป็นเพื่อนกันอยู่รูปคุณมันก็จะต้องพ็อปอัพขึ้นไปโดยเฉพาะหนุ่มของคุณจะมีเพื่อนสักกี่คนเกิน300คนไหม400คนไหมปกติคนเล่น Facebook ธรรมดาเพื่อนเกิน200คน300คนก็ถือว่าเยอะแล้วแต่อย่างพี่ออนเป็นคนอยู่ในที่สาธารณะนะเพราะว่าพี่ออนเป็นบุคคลaddicted to attention หมายความว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่ติดเขาเรียกอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยพี่ออนติดความสนใจพี่ออนเป็นโรคขาดความสนใจไม่ได้พี่ออนจะลงแดงตายเหมือนขาดกาแฟอันนี้เขาเรียกว่า attention addicted นั่นเองหรือว่า addicted to attention โอเคอันนี้คือเป็นอะไรที่พี่ออนเนี่ยจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์นั่นเองหรือว่าเป็นบุคคลสาธารณะมันก็เลยมีเพื่อนอย่างต่ำเกือบ 5,000 คนแต่หากคนคนนั้นมีเพื่อนใน Facebook 5,000 คน Hi Rand PaulName something over the course of your life that you fail as and tell us what you learn from that experience. Name something over the course of your life that you fail at and tell us what you learn from the experience. Okay, Ryan. The one thing that I'm...going to tell you so one thing I'm
I fail big time in my life. That's what would I would like to tell you. มีคนชื่อไรอันพอเขาเป็นคนไทยเขาถามว่าสิ่งที่พี่ออนไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตพี่ออนเรียนอะไรจากตรงนั้นตอนพี่ออนมาอเมริกาใหม่ๆพี่ออนไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองพี่ออนไม่รู้ว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่เก่งขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนเก่งไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถเหนือขีดจำกัดของตัวเองเหนือความคิดของตัวเองไม่เคยรู้เลยวันหนึ่งทำงานในร้านอาหารมีปัญหากับเจ้านายซึ่งเจ้านายก็เป็นคนที่พี่ออนรักทุกวันนี้ก็รักกันเคารพกันเหมือนเดิมแต่เจ้านายเขาก็ค่อนข้างจะยุ่งมันก็ธรรมดาเวลามีปาร์ตี้เจ้านายเขาจะวุ่นวายไก่กองอารมณ์ไม่ค่อยดีพี่ออนเป็นบุคคลที่เอาแต่ใจโดยการเกิดเป็นตำรวจเก่าไม่พอใจแปมสแลมเดอะเทเบิลเลยเจ้านายบ่นพี่ออนตบเขียงเลยแปมลาออกอ่ะลาออกตอนบ่ายสองอันนี้คือนิสัยพี่ออนพี่ออนโหดนะพี่ออนบอกไว้ก่อนนิสัยพี่ออนโหดพี่ออนไม่ได้เป็นบุคคลที่พวกคุณคิดว่าเป็นคนดีอะไรไม่ใช่พี่ออนเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งนะเมื่อก่อนนะเสร็จปุ๊บพี่ออนลาออกโทรหาสามีฉันลาออกสามีบอกมันก็น่าจะออกมาตั้งนานแล้วบ่นอยู่ได้อะไรเงี้ยอ่ะกลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรสามีบอกกลับไปเรียนหนังสือสิอ่ะก็ไปเรียนเสร็จถึงเวลาที่จะเรียกเมเจอร์โอเคพอถึงเวลาที่จะเรียกที่จะเลือกไม่ใช่เลือกที่จะเลือกเมเจอร์เสร็จสามีบอกว่าคุณจะไปเรียนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดไหมพี่บอกมีฉันนี่นะกะเหรี่ยงตกดอยนี่นะจะไปเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดสามีบอก yes no พี่พูดอย่างงี้ noIt's not for me. I don't think I'm able to do it. I couldn't even understand American. What you want me to do? You want to put me in something that I'm not comfortable? พี่อ๋องก็พูดประมาณว่าคุณอยากจะให้ฉันไปทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากทำคุณจะเอาฉันไปทำในสิ่งที่ฉันไม่มีความสามารถฉันทำไม่ได้พี่ก็เถียงสามีโอเคGo ahead, do whatever you want. อ่ะสามีเขาก็โมโหก็บอกเออทำอะไรก็ทำเสร็จพี่ก็ไปปรึกษาคนอื่นไม่เชื่อสามีด้วยไม่เชื่อสามีด้วยสามีบอกหากคุณลงเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดเนี่ยคุณจะได้งานเลยเพราะว่างานลักษณะนี้คนจะไม่ค่อยชอบทำเพราะหนึ่งมันก็เลือดมันก็ต้องมันอาศัยความสามารถทางจิตใจของเราด้วยว่าเรามีความอดทนกับเลือดกับอะไรพวกนี้ได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยพี่บอกโอ้ไม่ใช่ฉันเพราะตอนพี่ออนเคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวมีรถชนกันอยู่หัวมุมสถานีตำรวจท่องเที่ยวหน้าโรงเรียนสนามบินผู้กองบอกออนออกมาช่วยโบกรถหน่อยพี่ออนก็ไปพอไปเสร็จเห็นคนเจ็บเห็นคนที่ได้รับอุบัติเหตุเจ็บเลือดออกเลือดกำดังเลือดออกจากจมูกแบบไหลออกมาพี่ออนเป็นลมเขาก็เลยเอาพี่ออนคืนไปสำนักงานพี่บอกฉันทำไม่ได้ฉันเห็นเลือดไม่ได้ฉันทำไม่ได้อ่ะเสร็จพี่ก็เล่าให้สามีฟังมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะไปเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดอยู่ไม่บ้าก็ประสาทแล้วมันมีแต่เลือดมันหมอก็อารมณ์ร้ายใครๆก็ไม่เคยว่าหมอผ่าตัดอารมณ์ดีสักคนพี่ก็พูดประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จพี่ก็ไม่เชื่อสามีพี่สามีให้คำปรึกษาไม่ฟังไม่เชื่อด้วยกลับไปถามเจ้านายคนเก่าที่พี่ออนลาออกเจ้านายบอกเฮ้ยถ้ามึงจะเรียนหนังสือน่ะมึงไปเรียนกราฟิกดีไซน์ดีกว่าอ่ะเพราะว่าเจ้านายเขาพูดลักษณะนี้เจ้านายเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาห้าวๆเขานักเลงเขาจบสายกราฟิกดีไซน์ที่นิวยอร์กเขาก็ได้งานก่อนเหมือนกันเขาจบโรงเรียนออกแบบที่นิวยอร์กอ่ะพี่ออนก็เลยมาเล่าให้สามีฟังบอกเจ้านายฉันบอกว่าหากเรียนกราฟิกมันจะง่ายกว่านะแล้วฉันก็วาดรูปเก่งด้วยสามีบอกโอเคลองดูซึ่งสามีอยากให้พี่ออนเป็นนักเขียนเกมเพราะว่าเกมมันกำลังจะดังในโลกออนไลน์เขาอยากจะให้พี่ออนออกแบบเกมเขียนเกมให้คนมันเล่นเขาจะส่งพี่ออนไปเรียนกราฟิกแบบเขาเรียกอะไรแอนิเมชันเกี่ยวกับพวกเกมยิงกันตึ้งๆตั้งๆก็แล้วแต่อันนั้นคือจุดประสงค์ของสามีพี่เขาบอกถ้าพี่เรียนได้เขาจะส่งพี่เข้าไปเรียนในมหาลัยที่นิวยอร์กที่มหาลัยดังๆอ่ะพี่บอกโอเคพี่ออนก็เริ่มyes เสร็จปุ๊บลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย
ไปโรงเรียนไปคอลเลจวันแรกเปิดประตูเข้าไปโอ้ my god ในห้องมีแต่คอมพิวเตอร์ของ Apple ทั้งนั้นเลยจอ20นิ้วอะสีเหมือนกันขาวหมดเลยในห้องแล้วเขาก็ปิดไฟเอาไว้เขายังไม่เปิดไฟแล้วเขาก็เปิดโลโก้ของมันแล้วเขาก็เปิดโลโก้ของมันเหมือนกันหมดเลยสวยไปหมดเลยพี่บอก yes. อันนี้แหละคือโลกของฉันอันนั้นคือในเวลานั้นเสร็จพออาจารย์มาสอนปุ๊บอาจารย์ยังไม่มีหนังสือฟังดีๆสำหรับใครจะไปเรียนต่อในเมืองนอกมันจะเป็นเส้นทางของพวกคุณพออาจารย์เริ่มสอนปุ๊บจับเมาส์เนี่ยเขาก็วาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีนี่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาอังกฤษก็พึ่งผ่านพอภาษาอังกฤษก็พึ่งผ่านESL ESL คือ English as a Second Language ก็คือภาษาอังกฤษพี่พึ่งเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษของคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษมาหยกยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายใช่ไหมอาจารย์เขาก็สอนด่าพี่ไม่เข้าใจอะไรเลยพี่ก็วาดตามความเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าใจตามที่หมอที่ไม่ได้เข้าใจตามที่ครูสอนนะเข้าใจตามที่ตัวเองเข้าใจก็วาดไปผิดหมดเลยลบก็ลบไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไปเรียนอีก1อาทิตย์ไปเรียนกลับมาถึงบ้านร้องไห้ทุกวันเลยวางกระเป๋าปึ้งสามีบอก What's now เป็นอะไรกะฉันเรียนไม่รู้เรื่องมันก็ธรรมดาวัน2วันจะรู้เรื่องได้ไงใช้เวลานิดนึงอ่ะเวลา1อาทิตย์ผ่านไปพี่ก็ร้องไห้เหมือนเดิมกลับมาถึงบ้านก็วางกระเป๋าปึ้งร้องไห้เหมือนเดิมสามีบอกใช้เวลา1อาทิตย์นะอีก1อาทิตย์อ่ะเวลาผ่านไป2อาทิตย์พี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเขียนอะไรก็ไม่เป็นลบก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นพี่ออนเป็นคนที่ไม่ชอบคอมพิวเตอร์โดยการเกิดอยู่แล้วไม่ชอบทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ชอบพิมพ์อะไรก็ไม่เป็นสมัยอยู่ประเทศไทยพิมพ์ก็ไม่เป็นพี่ออนเล่นอินเทอร์เน็ตกับผู้ชายได้ผัวเป็นฝรั่งก็เป็นบุญแล้วเพราะว่าพี่ออนเป็นคนรุ่นเก่าตอนนี้พี่ออนอายุ52ปีสมัยประเทศไทย Word Processing เข้ามาในประเทศไทยสมัยพี่ออนอายุ28ปีพี่ออนเป็นแค่โปรแกรมจุฬาอ่ะถ้าพวกคุณย้อนไปหลาย10ปีคุณจะรู้โปรแกรมจุฬาจุฬาลงกรณ์อะไรสักอย่างให้how are you we what are we talking about so now because Ryan Paulask me about what I fail of something that I would like to do you know but I didn't get it I didn't make it you know that's what he wanna know so that's what I'm talking about แล้วหลังจากนั้นพี่ออนก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์พี่ก็ไม่ชอบผิดหมดเลยไปส่งงานให้อาจารย์บอกว่านี่เธอไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยอาจารย์บอกเขาก็ไม่ได้พูดลักษณะนี้หรอกYou don't understand. Do you understand the instruction? I said, no, I don't. อาจารย์เขาก็เลยบอกว่า I think you might have problem about English. I think because the way I see your work is totally different from my.instruction เขาก็พูดประมาณนี้อ่ะก็ประมาณว่างานที่คุณทำออกมานี่มันสวนกันกับคำสั่งของผมหมดเลยนะพี่ก็ร้องไห้กลับมาบ้านวางกระเป๋าตึ้งสามีบอกว่าสงสัยจะเป็นวันสุดท้ายซะละมั้งเนี่ยเธอวางกระเป๋าแรงมากแล้วเธอก็ร้องไห้หน้าแดงหน้าดำมาเนี่ยพี่ก็บอกฮันนี่พาฉันไปดรอปหน่อยฉันจะตายแล้วฉันทำไม่ได้ฉันจะพาฉันไปดรอปหน่อยอ่ะสามีก็บอกโอเคกลับไปโรงเรียนอ่ะพี่ก็ไปกับสามีไปดอกเดินตามหลังสามีเหมือนลูกเลยสมัยก่อนพี่ออนไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจแบบนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีความพอไม่มีอะไรก็ไม่พอมีแต่ความขาดมาอยู่เมืองนอกเนี่ยภาษาอังกฤษก็แบบงูปลาปลาไปไหนก็ไม่มีความมั่นใจหัวก็ไม่ได้โผล่แบบเหมือนทุกวันนี้ก้มหัวไม่ได้รู้เรื่องเขาถามหาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยสามีพาไปโรงเรียนงอกงอกงอกพี่ก็เดินตามสามีเหมือนลูกเหมือนเด็กอนุบาลเดินตามสามีกุ๊กกุ๊กกุ๊กสามีก็เดินไปแผนกฝ่ายวิชาการไปดรอปเขาบอกว่าฉันมาดรอปวิชานี้ให้สามีให้ภรรยาผมเขาก็มองมาที่พี่ออนก็หลบหน้าเขาโ
พราะว่าเราเป็นคนเขาเรียกอะไร loser นะ I was a loser ก็หมายถึงว่าเราเป็นคนขี้แพ้เราทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จความมั่นใจเราไม่มีโอเคสำหรับคนไหนจะเข้าสัมมนากับพี่ออนพี่ออนจะสอนการสร้างความมั่นใจแต่พี่ไม่สอนในที่นี่พี่สอนในงานสัมมนาของวิดีออนเสร็จพี่ก็ก้มหน้าไม่กล้าสู้หน้าใครสักคนเขาบอกว่า so my wife wanna drop the ชื่อคลาสพี่ออนจำไม่ได้พี่ก็หลบหน้าไม่กล้าสู้หน้าคนเพราะว่าเราขี้แพงอะเสร็จสามีบอกเธอจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะโอเคอ่ะเพราะพี่ไม่รู้เรื่องอ่ะสามีพี่เป็นนักเรียนอ่ะพี่เป็นคนทำตามอ่ะสามีบอกเลยพี่ทำตามหมดเลยสามีบอกเธอจะต้องรักษาสภาพนักเรียนเอาไว้เธอจะต้องลงพิมพ์ดีดนะมีอยู่เล่มเดียวที่พี่จะลงก็คือพิมพ์ดีดสัมผัสพิมพ์เขาเรียกเรียนสัมผัสเรียนสัมผัสพิมพ์ดีดพี่ออนก็โอเครักษาสภาพเป็นนักเรียนเสร็จในเทอมนั้นพี่ออนเรียนพิมพ์ดีดอย่างเดียวรักษาสภาพความเป็นนักเรียนเท่านั้นเสร็จปุ๊บมันจะถึงซัมเมอร์ปุ๊บสามีบอกว่าฉันจะไม่ส่งคุณเรียนต่อไปพี่บอก why you can't make it you can't make it at all I'm not gonna waste my money anymore สามีพี่เขาก็โมโหบอกว่าฉันจะไม่เสียเงินให้กับเธออีกแล้วเธอเสียเงินไปเท่าไหร่เธอดรอปแล้วเธอได้เงินคืนมานิดเดียวแล้วเธอจะดรอปอีกสักกี่เล่มอ่ะอย่า typing by touch สามีเขาก็ด่าพี่ออนว่าเธอจะฉันไม่ได้เป็นมีเงินเป็นถุงเป็นถังที่จะให้เธอมาเรียนแล้วดรอปเรียนแล้วดรอปเรียนแล้วดรอปนะเพราะว่าเราดรอปเราได้เงินคืนมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่เราต้องดรอปในเวลาที่เขากำหนดถ้าเราดรอปเลยเวลากำหนดเราก็ไม่ได้อะไรหากคุณเป็นนักเรียนคุณต้องดูตรงนี้ด้วยเวลาคุณจะไปดรอปคุณต้องดูระยะเวลาที่เขาให้ดรอปว่าคุณต้องได้เงินคืนมากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองสามีเขาก็ไม่เอาเธอไม่ต้องไปเรียนแล้วสำหรับซัมเมอร์นี้พักผ่อนอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปทำงานก็ได้แต่ไม่ต้องไปช้อปปิ้งนะอ่ะสามีบอกอยู่บ้านก็ได้แต่ไม่ต้องไปช้อปปิ้งนะพี่ออนบอกโอ้โหถ้าอยู่บอกอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปช้อปปิ้งนี่คุณฆ่าฉันดีกว่าเอาปืนมาให้ฉันยิงตัวเองซะดีกว่าอันนี้อย่านะฟังไว้เฉยๆนะฟังเฉยๆนะอย่าเอาไปเก็บไปคิดนะอันนี้พี่ก็เป็นประมาณนี้เพราะนิสัยพี่มันปากโป้งอะแต่จริงๆพี่ไม่ทำหรอกเพราะพี่รักตัวเองจะตายนะพี่ก็พูดแกล้งกับแฟนถ้าอยู่จะไม่ฉันช้อปปิ้งเนี่ยฆ่าฉันตายซะดีกว่าอย่าให้ฉันมีชีวิตอยู่เลยพี่ก็เลยว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะช้อปปิ้งคุณก็ต้องทำงานคุณจะมานั่งใช้เงินผมอยู่อย่างเดียวผมก็ตายสิเขาพูดอย่างนี้อ่ะพี่อ่อนก็ฉันจะไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเห็นไหมเธอจะมีปัญญาอะไรนอกจากกลับไปร้านอาหารเหมือนเดิมสามีบอกพี่อ่อนก็รู้สึกนั่งเหงาจริงเหมือนเขาพูดว่าเราไม่มีที่ไปจริงๆพี่บอกงั้นฉันจะไปเรียนทำเล็บเขาก็พาไปโรงเรียนทำเล็บเขาก็พาไปโรงเรียนทำผมพาไปเขาก็ถามว่า alright take a look tell me how do you think เขาก็พูดแบบไม่พอใจเพราะเขารู้สึกเขาไม่ชอบเขาก็ส่งเราเข้าไปในโรงเรียนเขาก็ไม่ออกไปด้วยเขาไม่ไปสนใจเขาก็อ่ะป่ะ alright go ahead take a look tell me what do you think I'll be here waiting for you pleaseCome with me พี่ก็เป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเหมือนหมาหัวเน่าเลยอ้อนวอนเขา please don't let me go alone I don't know what to talk พี่ออนก็ร้องไห้ชีวิตข้างนอกไม่ง่ายนะชีวิตข้างนอกไม่ง่ายเชื่อพี่ก็ร้องไห้เพราะมันจะบ้าเหรอวะเข้าไปก็มีแต่ฝรั่งไอ้ภาษาอังกฤษกูก็งูๆปะปาพี่ก็ร้องไห้มันเลยชอบจริงแฟนพี่ออนพี่ก็ร้องไห้เลยพี่รู้ว่าแฟนพี่ก็จะเริ่มตัดหางปล่อยวัดพี่แล้วเพราะว่าพี่ไม่เอาฐานไงเมื่อก่อนเนาะพี่ก็เลยสามีเขาก็ please help me please เขาก็เดินไปไม่พอใจพี่ออนรู้เลยว่าแฟนพี่เขาไม่ชอบที่จะให้พี่ทำงานแบบนี้พี่รู้เลยโอเค what do you think I had เขาเรียกอะไร I had dresser หรือว่า nail salon อะไรก็แล้วแต่อ่ะเขาก็บอก do you like it yes แต่เย็ดเขารู้ออกเขาดูออกว่าเย็ดของเราคืออะไร do you like it yes I like it คือหน้าเรามันไม่ได้ไปตามว่าเรา yes เย็ดมันก็ต้อง yes I like it อ่ะจำไว้นะถ้าเวลาแฟนคุณถามอ่ะเวลาคุณอยากจะทำคุณบอก yes I like it a lot อ่ะคุณจะต้องหน้าตาคุณต้องประกอบด้วยนะ
เสร็จสามีเขารู้แล้วว่าพี่ไม่ได้ชอบงานพวกนี้เขาบอกฉันก็บอก do you like it yes alright go home เขาก็เลยบอกเงี้ยเขาบอกให้พี่ออนว่า go home ไปนอนสักคืนนึงไปนั่งนึกดูว่าเธอชอบหรือเปล่าพี่ออนก็โอเคก็กลับไปบ้านเขาถามตื่นเช้ามา what do you think I know you don't like it don't lie to me I know you เขาพูดอย่างเงี้ยก็โอเคพี่บอก no actually I don't like it I don't wanna be a hairdresser I don't wanna be a hairdresser พี่ก็ฉันไม่อยากเป็นช่างทำผมฉันไม่อยากเป็นช่างทำเล็บ alright okay I know now เขาก็เดินหนีไปเล่นเกมเขาก็เดินหนีไปเล่นเกมข้างล่างสมัยก่อนเขาติดเกมมากเขาเล่นเกม 24/7 เลยก็ไม่สนใจพี่หรอกพี่ก็เดินลงไป honey I wanna go back to school please send me back to school to do what เขาก็ถามแบบโมโห to do what ไปโรงเรียนไปทำอะไรไปเสียเงินฉันเหรอฮะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกฉันอยากจะเรียนเป็น accountant นะNo เขาพูดแบบ big no เลยถ้าเป็นเขียน no นี่ก็คือตัวเท่าช้างว่างั้นเถอะ No พี่บอก why I think I can do it No พี่บอกทำไมการที่จะเป็น accountant เนี่ยมันเป็นงานส่วนตัวมันเป็นงานที่ต้องทำโดยตัวเองภาษาอังกฤษอยู่จะต้อง perfect อยู่จะต้อง able to communicate with อะไรก็แล้วแต่บริษัทข้างนอกหรือเจ้านายคุณNo, I don't think so. I don't think you're gonna make it in this profession. เขาบอกว่าพี่ออนไม่มีทางที่จะประสบผลสำเร็จในการเป็นคนทำบัญชีในประเทศอเมริกาเพราะคู่แข่งมันเยอะเพราะว่าใครๆก็เรียนได้เขาเวลาจบมายังจบปวช.เอ้ยจบ2ปีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสอบเอาใบประกาศอะไรอย่างนี้เขาบอกว่างานพวกนี้บางถ้าคุณไม่ตำแหน่งใหญ่โตจริงคุณก็ต้องมาสอบใบประกาศอะไรประมาณนี้เขาก็อธิบายแล้วพี่ก็บอกว่า what you want me to do พี่ก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ไม่เรียนเป็น surgical assistant ฉันไม่ส่งคุณเรียนพี่อ่อนก็ร้องไห้ขึ้นข้างบนเพราะคิดว่าตัวเองคงไม่ได้แล้วคงยังไงพี่อ่อนก็ไม่มีปัญญาที่จะเรียนสายนี้ในความคิดของพี่อ่อนหนึ่งพี่ออนจบเกษตรมาจากประเทศไทยภาษาอังกฤษของพี่ออนก็พูดได้แค่ yes no okay เป็นตำรวจท่องเที่ยวที่กลัวนักท่องเที่ยวที่สุดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ไม่กล้าเปิดเผยชุดตำรวจใส่เสื้อคลุมกลัวนักท่องเที่ยวมาถามพี่บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะเรียนสายนี้ได้พี่ออนก็ร้องไห้ขึ้นข้างบนจบเกษตรปวช.แล้วไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์เคยเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาไม่กี่เล่มคิดว่าตัวเองไม่มีทางภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรียนเยอะแยะในประเทศไทยพูดภาษาอังกฤษก็แตกหักขั้นเทพก็กลับขึ้นไปร้องไห้จนตาบวมแล้วก็นึกในใจถ้าไม่ได้เรียนหนังสือมันก็คงหนีไม่พ้นเป็นเด็กเสิร์ฟแน่นอนเป็นเด็กเสิร์ฟก็ต้องทะเลาะ กับเจ้านายไม่รู้อะไรต่อมีอะไรเจ้านายไม่พอใจก็ด่าๆมันไม่บีซี่เจ้านายก็หงุดหงิดอ่ะพี่อ่อนก็เลยเกิดอาการเอาวะได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันเสียเงินคุณลุงบิวทิ้งก็ช่างมันวะเพราะฉันอยากไปเรียนหนังสืออ่ะในความคิดของเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะเรียนได้นะแต่เราจะไปเพราะเราอยากเรียนเราไม่อยากอยู่เฉยๆเราอยากเรียนเราไม่อยากกลับไปร้านอาหารลองดูแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเรียนได้นี่สาบานเลยไม่เคยคิดตัวเองเรียนได้แต่อยากเรียนเฉยๆอยากไปโรงเรียนอยากจะอยู่โรงเรียนไม่อยากออกไปทำงานไม่อยากทะเลาะกับคนไทยอีกแล้วไม่เคยคิดตัวเองจะทำได้ด้วยก็เลยเดินลงไปข้างล่างเพราะสามีไม่สนใจโอเคพี่ก็บอกโอเค I'm going to take a surgical technology program Are you sure Yesสามีบอก get dressed I'll take you to school now พี่อ่อนก็วิ่งขึ้นข้างบ้านล้างหน้าล้างตาแต่งตัวไปโรงเรียนเดินตามตูดสามีตามปกติเหมือนเด็กอนุบาลเดินตัก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 อ่ะสามีภรรยาผมจะลงทะเบียนซัมเมอร์อ่ะพี่อ่อนเริ่มลงซัมเมอร์เป็นคณิตศาสตร์
เรียกว่า pLgebra pLgebra นี้ยังไม่ได้ถึง algebra ด้วยซ้ำ algebra คือเลขเศษส่วนแต่เนื่องจากพี่ออนเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่เก่งพี่ออนเลยลง pre-algebra pre-algebra ก็คือก่อนเล่มจริงด้วยเป็น pre คือก่อนเล่มจริงเป็น pre-algebra พี่ออนก็ลง pre-algebra ก็คือเป็นเลขเศษส่วนก่อนที่เล่มจริงที่จะเขาจะให้ลงคือลงก่อนมันจะมีเล่ม pre แล้วก็มาเล่มมันก็มี actual อีกต่างหากแล้วก็มี pre โอเคหลังจากนั้นพี่ออนเรียน pre พี่ออนได้เกรด a คณิตศาสตร์ได้เกรด a สามีพี่บอก see I told youเทอมต่อมาพี่ออนลง algebra ที่เล่มจริงๆของ algebra พี่ได้เกรด A สามีบอกซี I told you หลังจากนั้นสามีบอกตอนนี้เธอยังลง anatomy human anatomy ยังไม่ได้น้องบอก the way you tell the story is very cute thank you so much หลังจากนั้นสามีบอกตอนนี้เธอยังลง human anatomy ไม่ได้นะhuman anatomy ก็คือสัดส่วนของร่างกายมันคืออะไรเส้นผมระบบเส้นผมดวงตานี่พี่ยังไม่ได้เรียนสามีก็เลยดูสามีพี่เป็นคนดูทั้งหมดพี่ออนไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ฟ้ารู้ฝนไม่รู้ฟ้ารู้ฝนเลยสามีเป็นคนดำเนินชีวิตพี่ออนเป็นเหมือนรถสามีเป็นคนขับจำเอาไว้นะอันนี้คือพี่ไม่รู้เรื่องเลยสามีพี่เป็นคนบอกพี่ซ้ายขวาพี่เลี้ยวตามที่สามีสั่งทั้งหมดสามีบอกตอนนี้ยูจะไปเรียนpsychology พี่ออนก็ลง psychology พี่ออนได้ B สามีบอกซี you do fine so far see you doing great don't worry now see I told you อ่ะเสร็จปุ๊บพี่ก็ลง anatomy human anatomy พี่ออนได้เกรด Aกับนักเรียนอีกคนหนึ่งมีอยู่2คนเท่านั้นในห้องได้เกรด A พี่ออนติดกับคนพี่ออนเป็นหนึ่งในของคนนั้นสามีพี่บอก yes you can be a surgical assistant believe me เขาพูดอย่างนี้หลังจากนั้นพี่ออนก็เรียนมาเรื่อยๆ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 ความมั่นใจพี่ออนก็ขึ้นมา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 อันนี้คือการสร้างความมั่นใจฉะนั้นหากคุณอยากจะสร้างความมั่นใจคุณจะต้องทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณทำได้คุณจะต้องเอาชนะสิ่งที่คุณกลัวพี่ออนไม่เคยคิดเลยว่าพี่ออนจะทำตรงนี้ได้พี่ออนกลัวมากจริงๆความสามารถของเราเราไม่รู้ว่าความสามารถจริงๆของเราอยู่ที่ไหนจนกว่าเราได้ทำมันฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ปัจจุบันนี้พี่ออนแทบจะหลับตาเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดเดินเข้าไปหมอดุเวลาพี่ออนจะสครับอินมีคนไข้จะตายหมอโยนเครื่องมือแป้งใส่ประตูพี่ออนเฉยเดินเข้าไปเดินเข้าไปสครับบอก Hey on we get started it's okay so where are we อ่ะพี่ออนก็พูดแบบอารมณ์เย็นๆ where are we oh so now everythingunder control so the doctor da พี่บอกโอเคเขาก็บอก so the medicine เขาก็จะบอกชื่อว่าเรามียาอยู่ในบนในฟิลผ่าตัดนี้มียากี่ตัวเขาจะติดเลเบลไว้ทั้งหมดมี heparin มี vancomycin มีอะไรก็แล้วแต่มี TPA ก็คือเป็นยาที่เขาฉีดใส่เส้นเลือดมี heparin อะไรก็เขาก็จะว่าไปมี gelfoman thrombin อะไรเขาก็ว่าไปเพราะงานของพวกพี่มันเป็นงานเกี่ยวกับเส้นเลือดจะมียาเกี่ยวกับเส้นเลือดเท่านั้นยาอย่างอื่นไม่มีโอเคแล้วก็มีพวกยาแอนตี้ไบโอติกพวกแวนโคพวกบาซิเทชินอะไรพวกนี้เช็ดเขาก็แลเบลไว้หมดอันนี้ก็คือทุกวันนี้พี่ออนไม่สะทกสะท้านเลยเดินเข้าไปห้องผ่าตัดเหมือนกับพี่ออนไม่เคยคิดว่ามันลำบากเลยนะเห็นไหมเราจะต้องเอาชนะสิ่งที่เรากลัวเราจะต้องข้ามผ่านสิ่งที่เรากลัวก่อนเมื่อก่อนเวลาพี่ออนเข้าห้องผ่าตัดสั่นเป็นลูกนกเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากประเทศไทยทั้งประเทศเลยมาช่วยพี่ออนไม่ต้องไปช่วยคนอื่นทุกวันนี้ไม่ต้องเรียกหรอกให้ท่านพักผ่อนเวลามีปัญหาก็เดินเข้าไปทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พักผ่อนโอเคอันนี้คือสร้างคุณจะต้องข้ามผ่านสิ่งที่คุณกลัวที่สุดเสียก่อนในชีวิตของคุณแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรเลยโอเค
หากพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกาได้พี่เป็นได้ทุกอย่างโอเคอันนี้คุณเก็ตหรือยังฉะนั้นคุณจะต้องสร้างตัวเองให้ข้ามผ่านสิ่งที่คุณกลัวเสียก่อนแล้วคุณจะมั่นใจเมื่อก่อนเดินตามสามีกลัวแต่คนจะเห็นหน้าเพราะความโง่ของตัวเองเดินทุกวันนี้สามีบอก This is my wife He's a surgical assistant for Hartford Hospital for the cardiac surgery department อินี่เชิดคอ Yes it's me อ่ะเป็นไงเมื่อก่อนเดินงอกๆภรรยาผมจะมาขอดอกวิชานี้กลัวแต่เขาเห็นก้มหน้าตักซอกทุกวันนี้กลัวเขาจะไม่เห็นหน้าว่าความเก่งของตัวเองต่างกันไหมคะฉะนั้นจงข้ามผ่านสิ่งที่คุณกลัวไปให้ได้แล้วคุณจะเหมือนเกิดใหม่เชื่อพี่สิคุณจะเหมือนเกิดใหม่คุณไม่รู้ว่าตัวคุณเก่งขนาดไหนจนกว่าคุณจะต้องลองค้นหาความสามารถค้นหาตัวตนของคุณที่แท้จริงพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะชอบอาชีพเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะทำได้ปัจจุบันนี้พี่ทำมาทั้งหมด7ปีกว่าๆอย่างไม่สะทกสะท้านตัวอย่างพี่จะเล่าให้ฟังหากเป็นเมื่อก่อนพี่คงจะสั่นเป็นเจ้าเข้าหัวใจพี่อาจจะเต้นจนฮาร์ทแอทแทคตายไปแล้วตัวอย่างเล่าให้ฟังเนื่องจากพี่เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานที่ไหนก็สบายสบายเดินเข้าไปปุ๊บคุณหมอเดินไป Hey what's going on นะคุณหมอผู้ชายเขาจะตีมือพี่ออนทำเหมือนเขาก็จะปฏิบัติกับพี่ออนเหมือนพี่ออนเป็นผู้ชายโกโก้โกโก้เพราะว่าเวลาพี่ออนใส่สครับพี่ออนจะดึงสครับยัดเข้าไปอันเดียวพี่ก็ปล่อยข้างหลังเหมือนจิโก้ปล่อยสครับไว้ข้างหลังแล้วก็เอาจากข้างหน้ามาเสียบลงกางเกงเนี่ยมันก็จะเหมือนเด็กจิโก้ใช่ไหมอันนี้คือนิสัยพี่ออนอยู่ที่โรงงานพี่จะเป็นงั้นเวลาสครับพี่จะไม่ใส่เข้าไปข้างในทั้งหมดพี่ใส่แค่นิดเดียวแล้วก็เสียบไปข้างหน้าที่เหลือก็ปล่อยชายเหมือนพวกกี้โก้อ่ะคุณหมอคนนี้เขาก็รู้ว่าพี่ออนเคยเป็นตำรวจมาก่อนเขาก็ปฏิบัติกับพี่ออนแบบเหมือนเด็กผู้ชายเวลาพี่ออนเดินเข้าไป Hey what's going on พี่ออนก็บอก Well same old but different day exactly อ่ะก็เดินเข้าไปปุ๊บคุณหมอก็บอกออนyou prep ตรงนี้ให้หน่อยนะอ่ะพี่ก็ prep ก็คือ prepare นั่นแหละเขาก็บอก you prep ตรงนี้หน่อยก็คือเตรียมนี้ให้หน่อยนะอันนู้นนี่นั่นพี่ก็เตรียมให้เสร็จเรียบร้อยคุณหมอเขาก็ส่งสเตนเข้าไปที่คนไข้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็น TCAR ก็คือการผ่าตัดส่งสเตนเข้ามาตรงที่หลอดเลือดตรงเนี้ย carotid ตรงเนี้ยอ่ะทางออกไปแล้วไม่ให้พวกแคลเซียมพวกหินปูนบ้าบอคอแตกแถวเนี้ยให้มันขยายออกหลอดเลือดอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็ดึงตึงเข้าไปเรียบร้อยเสร็จเขาก็เอาเขามีเข็มไว้เรียบร้อยแล้วเขามีเข็มมีได้ไว้เรียบร้อยพี่ออนก็ยื่นให้เขาหมดเสร็จพยาบาลบอกว่าออนมานับอ่ะพี่ออนก็นับไปนับมาพี่ออนทำฟอร์เซปคือที่คีบฟอร์เซปนะเขาเรียกฟอร์เซปเขาเรียกเดมเพราะว่าที่คีบมันมี2อันใช่ไหมที่คีบมันคีบแบบเนี้ยเขาเรียกแค่ไอเก็บCan you give me some of forceps? I got them. เขาก็จะบอกว่า I got them. พี่บอกเดมบ้าบออะไรมึงถืออันเดียวพี่บอกนึกในใจพี่ก็เลยถามเพื่อนเฮ้ยทำไมคุณหมอเขาเรียก forceps เป็นเดมวะเพื่อนบอกออน2อัน forceps มันเป็นอันเดียวก็จริงแต่มันมี2ขาแบบนี้ทำไมกางเกงเขาถึงเรียกเดมเพราะว่ามัน2ขาแต่ว่ากางเกงเป็น2ขาเขานับเป็น poros โอเคอย่าง glasses ทำไมเขาไม่เรียก glass เขาเรียก glass เพราะมี2ตา I see I found them อ่ะเขาก็จะพูดคือมันเป็นเงี้ยตอนแรกพี่ออนก็ไม่เข้าใจไอ้ห่าโอเคออน I got them พี่บอก I got them ทำไมต้อง them นะไอ้ forceps มันก็อันเดียวอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า learn on the go โอเค learn on the go ก็คือเราทำไปด้วยเรียนไปด้วยนั่นเองโอเคก็คือทำไปด้วยเรียนไปด้วยทำไปด้วยเจอปัญหาอะไรเราก็เรียนเป็น step step เสร็จปุ๊บพี่ออนทำ forceps ที่คีบเวลาคุณหมอผ่าตัดเขาจะคีบชิ้นส่วนด้วย forceps นี่แหละนะเสร็จมันก็หล่นพื้นเขาเรียก pick up หรือ forceps แล้วแต่ถ้าเขาเรียก forceps เขาก็จะใส่ sforceps หากเขาจะเรียก pickups เขาก็จะ pickups เขาก็จะเรียกคือแบบ
แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกนั่นเองคือเราจะต้องเรียนรู้ทั้งภาษาการแพทย์ทั้งภาษานอกระบบเราต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่าหมอบางคนก็เรียกภาษาทางการแพทย์ไม่เป็นหมอบางคนก็เทรนมาจากที่อื่นไม่ได้เทรนมาจากที่เดียวเราจะต้องเรียนอย่างเขาเรียกว่า snitch หรือว่า tonsil on can I have tonsil tonsil ก็คือ snitch เราก็จะต้องรู้อันนี้ยากไหมตอนแรกพี่ออนก็ไม่รู้เวลาหมอเขาเรียกอย่างอื่นพี่บอก I don't know what you're talking about คุณหมอเขาจะเดินมาที่โต๊ะ here it is อ๋อเราก็รู้แต่ถามว่าเราหน้าแตกไหมก็หน้าแตกแต่เราแสดงอาการออกไหม no สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไม่ต้องแสดงความหน้าแตกให้ใครเห็นแต่มันเป็นเรื่องปกติเพราะหมอแต่ละคนเขาเทรนมาจากหลายที่พอเขาเทรนมาจากหลายที่เราจะต้องเรียนให้มันคือเราอย่าไปรู้สึกผิดหากเราตอบไม่ถูกคือการเรียนรู้ผิดมากเท่าไหร่รู้มากเท่านั้นเราต้องจำทฤษฎีนี้ผิดมากรู้มากโอเคเราอย่าไปน้อยใจว่าเราโง่ no เราฉลาดต่างหากผิดมากรู้มากจำเอาไว้นี่คือพี่ออนใช้ทฤษฎีนี้ในการใช้ชีวิตในอเมริกาผิดมากรู้มากผิดมากรู้มากเพราะเราอยู่ในอเมริกาเราเรียนรู้เราเป็นคนใหม่กับที่นี่ภาษาก็ใหม่อะไรก็ใหม่อันนี้เก็ตเนาะโอเคหลังจากนั้นพี่ออนทำพิกอัพทำฟอร์เซปหล่นที่พื้นปิ้งในห้องผ่าตัดมันเงียบใช่ไหมพี่ออนทำเสียงดังกว่าเพื่อนหมอเดินหมอเทินมาหมอหันมาดูพี่ออนออน he just got here now you threw thing away ฮะ what make you mad อ่ะคุณหมอเขาถามอะไรมันทำให้พี่ออนโกรธเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ออนบอก no keep calm doctor keep calm พี่พูดอย่างเงี้ย because I need attention from the team becauseI would like to let them know the surgery is almost finished. คุณหมอเขาก็หัวเลาะลั่นห้องเลยพอพี่ออนบอกคุณหมอว่าใจเย็นคุณหมอใจเย็นอันนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนรู้ว่าเราเกือบจะเสร็จแล้วแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็หัวเลาะเขาบอกว้าวออ you are so slick เขาก็พูดว่าพี่ออนเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสถานการณ์ตึงเครียดให้เป็นเรื่องตลกได้นั่นเองนะบางครั้งคุณหมอคนนี้ก็ถามพี่ออนออนมีโจ๊กไหมวันนี้มีโจ๊กไหมอ่ะซึ่งคุณหมอคนนี้เขาเคยสอนพี่ออนตอนพี่ออนมาใหม่ๆพี่ออนพูดภาษาอังกฤษแตกหักขั้นเทพว่างั้นเถอะแตกหักขั้นเทพพี่ออนเอาเดรฟคือการเอาไปคุมคนไข้เพื่อที่เราจะผ่าตัดเราต้องคุมคนไข้ก่อนแล้วเหลือไว้เฉพาะแผลที่เราจะผ่าใช่ไหมพี่ออนก็ยื่นชิ้นที่อยู่ข้างบนให้เขาเขาเรียกท็อปพี่ออนก็ไม่รู้ท็อปฮะตอนนั้นพี่ออนยังไม่ได้เรียนการออกเสียงพี่ออนก็ท็อปด็อกเตอร์ here is a top here is the top คุณหมอหันมาท็อปพี่ออนก็บอกท็อปคนเขาก็หัวแล้วเพราะว่าพี่ออน exaggerate นะแล้ววันหนึ่งการเวลาผ่านไป7ปีคุณหมอเขาก็จำได้ว่าเขาเคยสอนพี่ออนในวันนั้นออน Can you give me some good joke today because I want to laugh คุณหมอเขาบอกว่าให้พี่ออนหา good joke ให้เขาหน่อยเขาอยากหัวเราะวันนี้เวลาเขาเห็นหน้าพี่ออนก็เขาจะได้หัวเราะเขารู้ว่าพี่ออนเนี่ยจะต้องทำให้เขาหัวเราะ I don't know today let me think about it พี่ก็พูดอย่างเงี้ยเสร็จพอเริ่มจะผ่าตัดพี่ออนก็ยื่นให้คุณหมอท็อปทุกคนหัวเราะพร้อมกันคุณหมอก็หัวเราะคุณบอกออนอยู่จำได้อีกเหรอทุกคนก็หัวเราะ All right ท็อปพี่ออนก็บอกดาวใช่ไหมท็อปแล้วมันก็ต้องบาดัมใช่ไหมท็อปบาดัมพี่ออนจะบอกดาวก็ได้ท็อปบาดัมนั่นเองนะบาดัมก็คือบาดัมก็คือบัตทอมนั่นแหละบ้านเราโอเคบัตทอมนะพี่ออนก็บอกบาดัมเขาก็หัวแล้วคุณหมอเขาก็ดึงไอ้ข้างๆไปใส่แต่พี่ออนไม่ได้พูดโอเคไซด์คุณหมอเขาก็พูดงี้มันก็คือทำให้คนหัวเราะฉะนั้นการทำงานกับคนต่างประเทศเนี่ยในความคิดของพี่ออนมันสนุกมันสามารถที่จะเป็นโจ๊กได้ทุกอย่างเวลาเราพูดเขาก็หัวเราะโอเคอันนี้คือสุดสิ่งที่พิเศษสำหรับเราพี่ออนฝากไว้ในการทำงานกับฝรั่งหากคุณไม่เครียดหากคุณไม่คิดมากว่าเขาเป็นบุคคลที่พูดเหมือนกับทำให้คุณขายหน้าคุณอย่าคิดแบบนั้นโอเคเวลาเขาหยอกล้อเวลาเขาหัวเราะสำเนียงคุณก็หัวเราะตาม
คุณก็บอก it's special isn't it อ่ะคุณพูดไปเลย it's special isn't it it's unique huh well you want you บางครั้งเขาพูดเหมือนเพื่อนพี่ออนโอเคด็อกเตอร์อ่ะเขาเวลาพี่ออนเดินเข้าไปปุ๊บเพื่อนมันจะแซวพี่ออนโอเคด็อกเตอร์พี่ออนบอกเฮ้ย speak English try not to speak Thailand okay เพื่อนมันก็หัวเราะมันก็รู้ว่าพี่ออนรู้ว่ามันเพราะว่ามันบอกว่าพี่ออนชอบพูดด็อกเตอร์ก็พวกเราติดคำว่าคอมพิวเตอร์ไงอ่ะแล้วพี่ออนก็ยังด็อกเตอร์อยู่เหมือนเดิมปกติก็คือ doctor อะไรอย่างเงี้ยแกบางครั้งพี่ออนก็อาจจะไม่ได้ออกเสียงถูกๆเวลาพี่ออนอยู่ในสถานการณ์แบบ emergency พี่ออนจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแบบถูกต้องนะโอเค doctor มันก็จะเป็นมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติออกมาจากภาษาแท้ของเราแต่เขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจฉะนั้นเวลาคุณอยู่เมืองนอกคุณอย่าอายที่จะพูดฝรั่งเขาเรียนรู้ accent ของคุณอยู่แล้วเขาสามารถที่จะปรับการฟังของหูเขารู้ว่าคุณเรียกเขาด็อกเตอร์จริงๆก็คือด็อกเตอร์โอเคด็อกเตอร์นั่นเองแต่พี่ออนก็ด็อกเตอร์อยู่นั่นแหละเขาก็เข้าใจโอเคฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องไปเครียดวันนี้แทนที่พี่ออนจะได้คุยเรื่องหนุ่มๆ มันก็หมดเวลาไปเสียแล้วโทษทีพี่ออนคงไม่คุยเอาไปว่าอันนี้อย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานสำหรับพวกคุณจะมาใช้ในชีวิตในเมืองนอกวันนี้พี่ออนขอจบแค่นี้แทนที่จะได้คุยเรื่องผู้ชายจบไว้ก่อนเอาไว้คุยกันวันศุกร์หน้าโอเคเนาะเพราะว่าวันจันทร์หน้าพี่ออนเข้าเวรวันจันทร์หน้าเป็นวัน Labor Day Labor Day ก็คือวันแรงงานของอเมริกาวันจันทร์หน้าพี่ออนเข้าเวรนะจ๊ะอาจจะไม่ได้เจอกันวันจันทร์หน้าเพราะว่าพี่ออนเข้าเวรอาจจะเจอกันวันศุกร์พี่ก็ไม่แน่ใจว่าศุกร์นี้พี่เข้าเวรหรือเปล่าช่วงนี้คุณจะเห็นพี่ออนเข้าเวรเยอะเพราะมีคนลาออกโอเคเนาะช่วงนี้มีคนลาออกพี่เข้าเวรเยอะแล้วมีคนลาพักร้อนเยอะเขาต้องลาพักร้อนก่อนที่พี่ออนจะกลับประเทศไทยเพราะพี่ออนกลับประเทศไทยเป็นเดือนพวกเขาจะต้องเข้าเวรเยอะตอนที่พี่ออนกลับประเทศไทยมันเหมือนกับสลับกันนั่นเองขออภัยที่ไม่ได้คุยเรื่องผู้ชายพี่รู้ว่าพวกคุณอยากฟังแต่อันนี้เป็นสิ่งที่พวกคุณควรจะรู้ไว้มั่งหากคุณมาอยู่ใช้ชีวิตในเมืองนอกคุณจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้เยอะบอกไว้ก่อนนะวันนี้เอาแค่นี้นะขอบคุณนะไรอันพอลที่ brought it up นะbrought it up ก็คือเอ่ยมันขึ้นมานั่นเองก็คือพูดขึ้นมา bring it up นั่นเองถ้าเป็น thank you for bringing it up อ่ะหากเราจะบอก thank you for bringing it up thanks to bring it up นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือประมาณนี้โอเคนิสัยของครูสอนภาษาอังกฤษออกว่างั้นเถอะเอ้าวันจันทร์หยุดเลยคะปกติพี่ออนหยุดวันจันทร์นะคะปกติพี่ออนหยุดเป็นคนหยุดวันจันทร์แล้ว Labor Day เป็นวันแรงงานของอเมริกานะวันที่2 September วันที่2 September September นะคะก็คือเดือน September นี้มันวันที่2เป็นวันแรงงานเขาหยุดพี่ออนเข้าเวรแต่มันก็ดูเหตุการณ์เป็นหลักว่าพี่ออนจะถูกเรียกเข้าไปหรือเปล่าแต่ปกติพี่คงจะไม่ร้ายแล้วเลยวันจันทร์ที่เป็นวันเข้าเวรของพี่ออนเพราะว่าเวลาพี่ออนเข้าเวรเนี่ยพี่ออนค่อนข้างที่จะความรู้สึกพี่ออนมันไม่รีแลกไงพี่ออนเลยถึงไม่อยากมาอยู่ตรงนี้คือหากพี่ออนมานั่งคุยกับพวกคุณปุ๊บหมอเรียกออนเรามีสแตทเรทขึ้นไปสแตทเรทก็คือเอเมอร์เจนซี่หน้าพี่ออนก็แต่งซะอย่างนี้หมอก็จะบอกทั้งที่เธอรู้ว่าเธอเข้าเวรเธอยังแต่งหน้าอีกเหรอจ้ามันก็อาจจะเวอร์ไปใช่ไหมวันนี้เท่านี้เจอกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์ไม่อยากแชร์ไม่ต้องแต่ต้องเข้ามาฟัง